พอลุกดูปุ๊บผมเห็นสภาพนี้ผมก็ไม่ใช่แล้วนี่มึงมองแบบมองกูเป็นเสี่ยวแล้วนี่หว่าอันนี้คือเราคิดแล้วใช่เราคิดในใจมึงมองกูเป็นเสี่ยวผมเลยบอกพอละไม่ต้องสักละอาจารย์ก็เลยลุกไปล้างเข็มล้างมือพอมันกำลังเดินออกจากห้องน้ำผมก็เลยต่อยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการการละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่สำหรับ EP นี้นะครับแขกรับเชิญเราคนนี้นะเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนขอมานะเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าโอ้โหอยู่กันครบเลยฮะสวัสดีครับนี่นะคนแรกก่อนเลยนะครับบังวานนี่นะนี่นะหล่อๆนั่งหล่อๆอย่างนี้เลยนะบังป่าเรานี่เองนี่ครับผมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือบอยพาราดอนแก๊งประจันบานเนี่ยมาอยู่กันเนี่ยวันนี้คือมาให้กำลังใจบอยพาราดอนนะผมนี่ก็ไม่ให้มาก็จะร้องจะร้องอะไรเป็นไงบ้างเรื่อยๆครับเรื่อยๆตอนนี้น้ำผึ้งขาดอยู่แล้วน้ำผึ้งต้มไม่ทันหรือว่าเกี่ยวน้ำตาลไม่ทันครับหยอกอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวสนุกแน่นะ EP นี้เราไปหาที่คุยกับแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมนี่ก็คือโฉมหน้าแขกรับเชิญของเรานะบอยพาราดอนนะครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านสักนะครับผมคอนเซ็ปต์อิงแทททูนะครับผมอยู่ที่รามินทา67บันทา67ครับซึ่งเป็นร้านของเพื่อนครับผมผมเห็นสัญลักษณ์คุ้นๆคือเก่งลายพรางมาสักที่นี่เหมือนกันครับผมกับแฟนนี่นะร้านที่เก่งลายพรางมาสักประจำเลยใช่ไหมครับหลายๆคนในที่อยู่ในวงการโซเชียลเอ่ยหรือในการที่เคยดูหนังพี่บอยพาราดอนนะในการเล่นมิวสิกวิดีโอครับผมของเพลงก็มีเพลงของเก่งลายพรางครับแล้วก็น่าจะของ3บาท50ครับเพลงไอ้แซฟฟอร์แวนฟอร์2อะไรเนี่ยครับอ๋อเล่นนะฮะก็จะเห็นผ่านหูผ่านตากันแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยเล่นหนังด้วยหนังเรื่องอะเพลเยอร์บีฟอร์ดอนเป็นหนังเกี่ยวกับคนคุกครับผมมีนักแสดงที่เคยออก EP เราไปแล้วก็คือมีเก่งลายพรางเก่งลายพราง1และจันฉุยใช่ๆแล้วก็เอ็มคนตัวลายนะผมแล้วก็หลายๆคนนะที่ใครที่ดูช่องกันละครั้งหนึ่งก็จะเห็นนะคือพี่บอยพาราดอนเนี่ยเขาออกรายการเราอะเกือบทุก EP เลยนะถ้าใครสังเกตเพราะว่ามันจะเป็นภาพตัดต่อระหว่างหนังที่พี่บอยเล่นอาเพเยอร์นะก็คือว่าจะเอาตอนที่แบบว่าชุลมุนกำลังจะมีเรื่องนะจะเอาขึ้นมาเป็นภาพประกอบและวันนี้ได้เห็นตัวจริงของเขานะผมบอกให้เลยว่าหล่อมากยังมีความหล่อหลงเหลือทั้งที่ตอนนี้อายุ41ย่าง42โอ้โหทีนี้การที่มาช่องกันละครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะชื่อบอยพาราดอนฉายานี่คือมาอย่างไรฮะคนอื่นเขาจะมีฉายากันแบบแปลกหรืออะไรพ่วงท้ายแต่คือว่าจำง่ายๆเลยอ่ะเขาก็คือเรียกแบบบอยพาราดอนบอยพาราดอนเพราะว่าส่วนมากชื่อบอยมันจะเยอะแต่พาราดอนน่ะน้อยมากชื่อจริงของพี่บอยชื่อพาราดอนอารีพับครับแต่ผมเห็นเนี่ยเสื้อลายพรางอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างในผมจะอยู่แก๊งซามูไรครับผมแก๊งซามูไรแก๊งเดียวกับเก่งลายพรางที่เคยนำเสนอเราไปใน EP ของเขาใช่ครับผมขอที่มาที่ไปอีกทีนึงนะว่าแก๊งซามูไรเนี่ยใครก่อตั้งหรือมาจากที่มาที่ไปมันมาจากไหนคือแก๊งซามูไรนี้เริ่มต้นมาจากเรือนจำคลองเปรมจะมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ยที่แบบว่ามีเรื่องบ่อยๆเวียนแดนบ่อยๆขังแดนนี้ไปขังแดนนู้นเสร็จก็ไปขังแดนนี้แล้วก็ไปวนเจอกันคือกลายเป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งกลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเด็กกรุงเทพไม่ว่าจะเด็กฝั่งธนฝั่งพระนครคือจะรวมกันถ้าคลองเปรมสมัยผมอยู่คือจะไม่แบ่งฝั่งรวมเป็นกรุงเทพก็ใช่แล้วคราวนี้ก็คือเอ้ายังไงดีที่แบบว่าจะรู้ว่าพวกนี้คือสายเราแก๊งพวกเราก็คือเนี่ยก็คือเริ่มแข่งกันมาไม่ว่าจะเป็นเก่งลายพางเหม่งปากดำมือฝั่งทนหลายๆคนเนี่ยแหละครับที่เกเรเกเรใช่คือตัวเจ็บๆในคลองเปรมนะก็เลยมีแก๊งนี้ขึ้นมาก็เหมือนว่าร่วมคิดกันคุยกันนะว่าเฮ้ยเรามีเป็นกลุ่มของเราดีกว่าก็ซึ่งเป็นกลุ่มซามูไรใช่อย่างเก่งลายพางเขามีสักนะเขามีสักอยู่ซามูไรตรงคอป่ะใช่ไหมตรงคอส่วนผมสักอยู่ตรงนี้คือทุกคนเลยครับสักทุกคนครับส่วนมากนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยถ้ารู้ว่าเด็กบ้านนี้แก๊งเนี้ยคือจะไม่ค่อยมีใครยุ่งหรอกครับเพราะว่าถ้ายุ่งปุ๊บมีปัญหาปุ๊บย้ายไปแดนไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันลงแดนหรอกครับอยู่บนซอยก็เจอจดหมายน้อยไปแล้วโอ้โหโดนตั้งแต่บนซอยบินไปไวเลย
พี่บอยบาราดอนนี่เกิดที่ที่กรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพใช่ครับแถวรามอินทราเนี่ยครับเริ่มเกเรฮะตั้งแต่อายุน่าจะประมาณ16 17คือหลังจากโดนไล่ออกจากโรงเรียนไม่ได้ไล่ออกก็ประมาณว่าถ้าไม่ลาออกก็จะไล่ออกม .3 ม .3 โอ้โหเนี่ยนะคาบลูกคาบดอกอีกแล้วนะม .2 ครึ่งม .3 เนี่ยประมาณนี้นะช่วงอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์จะสอบแล้วครับตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยดื้อหรอกครับแบบว่าก็มีเรื่องบ้างแล้วก็เล่นปั่นแปะเล่นอะไรตามภาษาแบบอะไรเงี้ยในห้องเรียนในโรงเรียนใช่ครับแล้วก็วันนั้นพอดีไปต่อยเด็กม .3 ม .2 อะไรเนี่ยครับแล้วก็เลยโดนไล่ออกก็เลยจบที่ม .3 ไม่ได้สอบนะทีนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไหมฮะออกมาอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบว่าผมเกิดจากชุมชนแล้วซึ่งแบบว่าส่วนมากในชุมชนก็จะมีเกเรอะไรกันไปเรื่อยหลายอย่างมีทะเลาะบ้างอะไรบ้างแบบว่าแห่กันไปนู่นแห่กันไปนี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปมีเรื่องกระเด็ดที่นู่นที่นี่อะไรประมาณนี้ครับเริ่มสู้คนเมื่อก่อนหน้านั้นตั้งแต่เด็กขึ้นมายันป.6ผมไม่สู้คนโดนแกล้งร้องไห้กลับบ้านเกือบทุกวันแล้วผมจะไม่ฟ้องใครเพราะว่าผมมีพี่สาวคนเดียวฟ้องใครไม่ได้อ้าวแล้วขอโทษทีนะพ่อแม่พ่อกับแม่ผมแยกกันอยู่ตั้งแต่ผมเด็กแล้วแม่ผมก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าเขาจะทำงานต่างจังหวัดก็คือว่าเราโตเรียนรู้มากับพี่สาว2คนเลยนั่นโดยหลักๆใช่ไหมแล้วก็มียายคนนึงซึ่งยายก็อายุมากแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เลยต้องดูแลตัวเองซึ่งตอนนั้นร้องไห้ทุกวันนี่นะฮะก่อนจะเป็นบอยพาราดอนในวันนี้นะเคยร้องไห้ทุกวันนะคือในอันนั้นคือตอนสมัยประถมใช่ครับทีเนี้ยลุคเราเปลี่ยนไปตอนไหนฮะก็คือหลังจากโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็มีแบบว่าไปตอนนั้นช่วงแฟชั่นไอแลนด์เปิดใหม่ๆเลยช่วงประมาณปี3กว่าอะไรเนี่ยครับไปแฟร์ไปอะไรเงี้ยก็รวมกลุ่มเด็กแถวบ้านเราไปแล้วก็ที่นั่นก็มีแบบเด็กจากโรงเรียนที่ยังเรียนไม่จบบ้างก็มาแล้วก็เด็กที่นู่นที่นี่มาเงี้ยก็ไปทะเลาะกันไปตีกันคราวนี้เราก็เริ่มแบบว่าเก็บสะสมความรุนแรงตรงนั้นมาแล้วแบบว่าเหมือนเราได้ปลดปล่อยแบบว่าตอนเด็กๆเว้ยเราโดนแกล้งมาตั้งแต่เด็กๆพออย่างเงี้ยเราแบบว่าเป็นฝ่ายกระทำเขาบ้างเงี้ยเฮ้ยเหมือนแม่งเราฮึกเหิมเราได้ใจเราอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยเก็บมาเรื่อยๆก็ตั้งแต่พอสะสมมาปุ๊บเราเปลี่ยนทั้งความคิดทั้งคาแรคเตอร์เราความเป็นนิสัยเราก็เริ่มแข็งก้าวขึ้นใช่เริ่มแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับอ้าวแล้วทีนี้การที่เราเกเรเรื่อยมาจนสุดท้ายมันก็ต้องมีการผิดพลาดในการที่เราโดนจับกุมถูกไหมใช่ครับวันนั้นก็คือไปที่แฟชั่นเนี่ยแหละครับแล้วก็ขี่รถกลับบ้านแล้วก็มีรถจักรยานขี่มาตัดหน้าแล้วผมก็เลยชนนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นคดีขับรถประมาทผมก็ไม่ได้หนีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ผิดแล้วคนที่นั่นเขาเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ผิดคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่เขาเลยบอกว่าไอ้หนูหนีไปก่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ผิดผมก็ไม่หนีตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ฮะผมอายุ19ทำไมเพราะอะไรไม่หนีเพราะว่าเรามาทางตรงแล้วอยู่ดีเขามาตัดหน้าเราก็คิดว่าเราไม่ผิดซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นมอไซค์เราชนรถใหญ่ต้องผิดอะไรประมาณนี้ใช่เราก็ไม่หนีจนเขาพาเราไปส่งโรงพยาบาลส่งอะไรมาเราก็กลับมาอยู่บ้านได้ประมาณปีนึงตำรวจก็มาจับเราที่บ้านซึ่งเราอายุ20เราก็จะโดนโทษเยอะขึ้นหรือว่าเข้าคุกใหญ่อะไรประมาณนี้ครับแจ้งข้อหาในคดีขับรถประมาทถึงแก่ความตายครับเจ็บคนนึงแล้วก็เสียชีวิตคนนึงแสดงความเสียใจและไว้อะไรกับคนที่เสียชีวิตไปด้วยนะที่มาเล่าสวดฟังนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตไปแล้วซึ่งไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบนี้ให้ย้อนไปวันนั้นถูกไหมใช่ครับแล้วทำไมคือ19เขาปล่อยให้ล่วงเลยไปถึง20แล้วตำรวจถึงค่อยจะจับก็คืออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับซึ่งวันนั้นผมงงมากเลยผมมาเตะตะกร้อที่โรงเรียนอยู่ดีมีรถเก๋งมาจอดแล้วก็มีตำรวจสายสืบลงมาเปิดประตูลงมาปุ๊บเขาก็เดินล้อมแยกกันมาตรงสนามตะกร้อครับผมก็ไม่คิดอะไรเพราะผมว่าผมไม่มีอะไรแล้วคราวนี้ปุ๊บเขามาถึงตัวผมทั้งสองฝั่งเขาบอกบอยไปสน.ผมก็ขึ้นรถที่ผมโดนจับเรื่องอะไรเนี่ยเขาพูดว่าเมื่อปีที่แล้วไปทำอะไรมาทั้งที่เราลืมไปแล้วถูกไหมใช่ครับผมเขาก็เลยบอกเนี่ยคดีขับรถประมาทแล้วสุดท้ายก็เข้าไปที่เรือนจำแรกเลยคือเรือนจำพิเศษมินบุรีครับผมพอเข้าไปเนี่ยความรู้สึกแรกเป็นไงเราเข้าไปเราก็คิดว่าจะเจอคนแถวบ้านไหมจะเจอรุ่นพี่ไหมจะเจอเพื่อนไหมจะเจออะไรไหมซึ่งเราเข้าไปเราไม่เจอใครเลยเราก็เหมือนก็เคว้งแล้วก่อนหน้านั้นเราเคยมีใครเล่าให้ฟังไหมว่าคุกแม่งเป็นอย่างนี้เข้าไปต้องโดนอย่างนี้อะไรเงี้ยมีใครเล่าให้ฟังไหมก็เคยมีรุ่นพี่แถวบ้านครับที่แบบโดนจับโดนอะไรซึ่งตอนนั้นผมก็เด็กผมก็ไม่ค่อยสนใจว่าเฮ้ยคุกมันเป็นอย่างนี้เข้าไปไม่ต้องอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นทีนี้เราเข้าไปเห็นเป็นไงฮะความรู้สึกก็ตอนไปก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันที่สน.อะไรเงี้ยก็อ้าวไปอยู่ด้วยกันแต่แบบว่าพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บแม่มาตีเยี่ยมมันเป็นกระจกกั้นลูกกรงกั้นแค่นั้นแหละน้ำตาเราก็ไหลแม่
ม่เราก็ให้กำลังใจเออไม่เป็นไรนะอะไรลูกเดี๋ยวไปแก้ตัวใหม่อะไรประมาณนี้ไม่นานหรอกลูกอะไรประมาณนี้แหละครับภาพน้ำตาไหลของเราเนี่ยไหลออกมาจากความรู้สึกอะไรฮะแบบว่าอย่างแรกเลยก็คือเสียใจที่แบบว่าแม่เราต้องมาเยี่ยมเรามาอยู่ในที่สถานที่แบบนี้เพราะเราคราวนี้ก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆจะประกันก็ไม่ได้ฮะก็คือตอนแรกเขาเรียกเงินมา 50,000 คือไม่รวมค่าพรบ.ค่าพรบ.น่าจะประมาณ 30,000 ผมก็เลยบอกแม่อันเนี้ยผมอ่ะก่อเองแม่ไม่ต้องจ่ายหรอกครอบครัวผมก็ไม่ได้ร่ำรวยคือเดี๋ยวผมไปชดใช้กรรมเองสุดยอดเลยนะคือหลายคนนะที่ผมถามความรู้สึกแรกทุกคนนะอยากจะให้ประกันทุกคนนะอยากจะออกมาใช้ชีวิตอิสระไม่อยากจะติดคุกแต่พี่บอยเลือกที่จะเราขอชดใช้เองเพราะสิ่งที่เราทำคือเราทำเองใช่ครับไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนใช่ครับทีนี้ก็อย่างนี้คือพูดอย่างนี้เราทำใจแล้วส่วนหนึ่งคือเราต้องอยู่ต่อให้ได้ถูกไหมอ่ะหลังจากวันนั้นครับเป็นไงครับก็ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปเรื่อยๆครับก็เจอมีแถวบ้านบ้างแดนแรกที่เราไปอยู่พิเศษมินตอนพิเศษมินตอนนั้นมันจะมีแดน1แดน2แล้วก็แดนหญิงแดน1เป็นแดนก็คือแดนคนใหม่อย่างที่พวกแรกอยู่ครับใช่ไหมแล้วก็แดน2ก็จะเป็นแดนที่แบบว่าแดน1เต็มก็ระบายไปแดน2อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีแดนหญิงผมอยู่ได้ประมาณแป๊บเดียวครับแดนช่วงแดน1ยุบไปรวมกับแดน2แล้วให้แดนหญิงมาอยู่แดนหนึ่งชายซึ่งมันจะใหญ่ขึ้นเข้าไปแรกๆงงไหมในการระเบียบของงงครับแต่คือว่าผมถ้าเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในเรือนจำผมจะไม่ค่อยพูดผมจะนั่งแล้วก็ดูคนอื่นว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วเราก็จะดูอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็จะทำตามเขาอย่างเช่นอาบน้ำนะเสร็จแล้วต้องรีบไปนี่คือมันต้องแข่งกับเวลาครับศึกษาด้วยตัวเองใช่ครับแล้วก็อยู่ไปอยู่มาจนสุดท้ายก็ตัดสินวันตัดสินมาออกศาลเป็นไงความรู้สึกพอขึ้นไปตัดตอนแรกทำใจประมาณปีนึงปีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นความผิดลหุโทษที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยครับขึ้นบัลลังก์ปุ๊บศาลก็ยกมา4ปีฟังนะขับรถโดยประมาทนะผมศาลยกมา4ปีแต่นี่ย้อนไปตั้งแต่ปีพ.ศ.3กว่าประมาณ43ครับ43นะตอน43นะอันนี้ยกมา4ปีแล้วก็บวกโทษหนี1ปีบวกโทษหนี1ปีซึ่งผมอยู่บ้านเขาจับผมได้ที่บ้านแต่เราไม่ได้หนีไปใช่ครับทีนี้เข้าใจแล้วอ่ะเขามองว่าเราหนีอ่ะเป็น5แล้วใช่ครับก็ลดโทษให้กึ่งนึงเหลือ2ปี6แล้วผมก็ยังอึ้งอยู่ยังรอฟังอยู่ว่าเอ้ยศาลอาจจะมีลดโทษไม่เคยต้องโทษหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็คือจบแค่นั้นผมก็คือต้องรับโทษ2ปี6เดือนก็รู้สึกมึนนะครับผิดหวังมั้ยใช่ครับผิดหวังครับมึนแล้วก็เรารอบแรกด้วยครับแล้วไม่ได้ทำใจอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งแม่ก็มาเยี่ยมแม่บอกไม่ต้องอะไรหรอกลูกแป๊บเดียวทำตัวดีๆอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็มีตัวเลขนะ2ปี6นะกับรอบแรกทีนี้ก็กลับเข้าไปที่พิเศษมินใช่ครับก็ใช้ชีวิตกับตัวเลข2ปี6มีเรื่องมีราวอะไรไหมในตอนที่ที่มินไม่มีครับแต่มันอยู่ได้ประมาณไม่นานมีล็อกวัยหนุ่มย้ายมาหลังยักตัดสินประมาณกี่วันนะก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับมีชื่อไปวัยหนุ่มย้ายไปวัยหนุ่มซึ่งอายุเราไม่ถึง25นะตอนนั้นถูกไหมใช่ครับโอ้โหนะฮะเรือนจำกลางวัยหนุ่มปทุมธานีทีนี้ย้ายไปทั้งหมดกี่คนครับ30กว่าคนครับทีนี้เปลี่ยนเรือนจำแล้วพอเข้าไปในเรือนจำวัยหนุ่มเป็นไงฮะแตกต่างไหมแตกต่างมากครับแบบว่ามันดูใหญ่ดูแบบว่าดูขลังมากเลยครับแบบว่ามันดูแปลกตามากเลยครับซึ่งเราย้ายไปตอนช่วงบ่ายเห็นแต่ละคนแบบว่าลายแบบเยอะมากเลยครับแล้วก็เดินมาดูเหมือนเดินมาดูแบบว่าเอ้ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากก็หน้าลายแบบอะไรอย่างนี้ครับซึ่งพวกชุดผมไปผมก็อยู่ด้วยกันคือไม่แยกกันครับเราไปลงที่แดนแรกแดนไปแดนหนึ่งครับผมแดนหนึ่งเข้าไปวันแรกเป็นไงไปเขาให้พักอยู่ประมาณ2วันติดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บพอวันจันทร์เขาย้ายผมแดน2ก็จะแนกไปแดน2อีกใช่ครับผมไปทุกคนเลยไหม30คนเลยไหมไปหมดเลยครับก็เหมือนว่าเขาไปพักไว้ที่แดนหนึ่งก่อนใช่ครับถูกไหมฮะใบหนุ่มตอนนั้นอายุผมน้อยและโทษน้อยเงี้ยผมก็เลยอยู่แบบกลับบ้านอยู่ไปวันๆอะไรเงี้ยเขาให้ทำอะไรก็ทำแล้วเราไปอยู่กับใครฮะคือสร้างบ้านกันเองใช่สร้างบ้านกันอยู่เองแล้วใครเป็นคนดูแลครับทีนี้มันใหม่หมดเลยไงใช่ครับก็คืออยู่ด้วยกันแต่ก็คือจะมีจ่าฝึกแถวก็แบบเห็นแบบว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มพวกนี้มันกลัวว่ามันทำอะไรไม่ถูกอะไรเขาก็เฮ้ยมีอะไรบอกนะเฮ้ยเขาก็คอยชี้แนะให้ว่าไอ้นี่ต้องอย่างนี้นะนู่นอย่างนู้นนะเดี๋ยวถึงเวลาก็มาฝึกแถวถึงเวลาก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือจะคอยบอกให้แล้วเราก็เวลาไปไหนเราก็จับมือกันหมดเลย30คนกินข้าวก็ขึ้นไปหมดเลย30คนถูกไหมฮะโอ้โหรักกันมากนะก็ได้ความช่วยเหลือจากผอ.ชล.จ่าฝึกแถวตอนนั้นยังไม่มีผอ.ชล.ครับผมพอการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็เป็นคนใหม่หมดเลยทั้งบ้านตั้งบ้านบ้านว่าอะไรฮะก็เป็นบ้านมินบ้านมินทีนี้ก็การเป็นอยู่ก็คือปกติครับตามที่นักโทษทั่วไปคือไม่ไปเกเรใครไม่ได้เกเรก็มีเรื่องก็มีแบบว่าพอมีบ้างมีนิดๆหน่อยๆแต่คือไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้ครับ
เหตุการณ์เป็นไงฮะกับประสบการณ์รอบแรกต้องถามนิดนึงก็คือรอบแรกก็ที่ไปเผชิญมาคือครั้งแรกเลยแบบว่าที่วัยหนุ่มเนี่ยถ้าสัตว์ปุ๊บเนี่ยโดนจับได้นี่คือจะโดนหนักมากในตอนนั้นเลยใช่โดนตีหลายรอบบางทีนายคนไหนมาปุ๊บอ้าวเห็นโดนตีก็อ้าวมาโดนอีกคนไหนมาก็อ้าวโดนอีกประมาณนี้ครับก็คือว่าสมัยนั้นก็คือว่าจะ3ทีจบอะไรไม่ได้แต่นายคนนี้ตีอยู่มีนายคนใหม่เดินมาโดนอีกแล้วใช่ครับขนาดสัตว์ไปแล้วเนี่ยกำลังลอกเนี่ยลื้อลอกแบบจะหมดแล้วเป็นคุยๆนิดเดียวเขาเห็นปุ๊บโดนแล้วเหตุการณ์นี้แบบว่าเพื่อนบอกว่าเออบอยเดี๋ยวนี้สักให้เดี๋ยวนี้หาเข็มให้หาหมึกให้ครับผมก็เออสักดิแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสักเป็นไม่เป็นแต่เขาพูดมาอย่างนี้เราก็อ้าวเราก็สักใช่ก็ขึ้นห้องปุ๊บเขาก็พันเข็มพันคือเหตุการณ์บนห้องนะใช่ครับเขาก็พันเข็มเราก็คิดว่าเขาสักเป็นเราก็นอนให้เขาสักสักตรงนี้นี่ครับอ่ะนี่นะอ๋อนี่นะรอยสักแรกเลยป่ะครับอันนี้ใช่ครับอันนี้คือรอยสักแรกของบอยพาราดอนเลยนะใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแหละผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูเพราะมันอยู่ตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมพอลุกดูปุ๊บผมเห็นสภาพนี้ผมก็ไม่ใช่แล้วนี่มึงมองแบบมองกูเป็นเสี่ยวแล้วนี่หว่าอันนี้คือเราคิดแล้วใช่เราคิดในใจมึงมองกูเป็นเสี่ยวผมเลยบอกพอละไม่ต้องสักละอาจารย์ก็เลยลุกไปล้างเข็มล้างมือพอมันกำลังเดินออกจากห้องน้ำผมก็เลยต่อยเข้าที่หน้าไป2ทีจนมันล่วงเข้าไปอยู่ในบล็อกอะแล้วมันก็เลยถามว่าเฮ้ยบอยมึงทำกูทำไมทั้งที่กูสักให้มึงมั้งใช่เข็มกูก็หาให้มึงหมึกกูก็หาให้มึงสักกูก็สักให้มึงมึงสักให้กูอย่างมึงยังถามกูอยู่ว่ากูต่อยมึงเรื่องอะไรตอนหลังมันก็เลยมาขอโทษมันบอกว่าพอดีเข็มมันไม่เข้ามือผมก็เลยด่ามันไปอีกหลังจากวันนั้นมันก็ไม่คุยกับผมเลยแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆแล้วก็จนปล่อยอะครับเพราะวัยหนุ่มนี่คือว่าโทษผมน้อยผมก็เลยเอออยู่แบบว่ากลับบ้านดีกว่าก็รอบแรกของเราไปอยู่มาทั้งหมดเนื้อเท่าไหร่ฮะ2ปี5เดือนครับ2ปี5เดือนครับโอ้โหได้วันลดเดือนนึงเดือนนึงก็ปล่อยมาการที่ปล่อยมาวันแรกเป็นไงฮะความคิดที่แบบว่าเราผ่านแล้วมาคุกมาแล้วตอนอยู่ข้างในเราจะเป็นคนดีไหมไปเว้ยเป็นคนดีทำเพื่อแม่ทำนู่นทำนี่เราก็คิดนะแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราแม่งไปฝึกวิชามาแล้วใช่ไหมเราไปฝึกวิชามาเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยไม่เหมือนคนอื่นไว้มีไลน์มาเว้ยมีนู่นมีนี่มาปุ๊บคราวนี้เราก็เริ่มแล้วกอวอร์ดเกเรนู่นนี่นั่นแล้วซึ่งที่ผมอยู่อ่ะแถวเนี้ยคือว่าชุมชนที่ผมอยู่กับโคกบ่าวสาวเนี่ย คือเป็นชุมชนที่แบบว่าเกเรคนย่านนี้แบบว่าโลเจ็ดนี่คือเด็กโคกนี่คือว่าเกเรย่านนี้สุดแล้วอ่ะเด็กโคกมารวมกับเด็กในโลเจ็ดเด็กอะไรคราวนี้ก็ไปใหญ่เลยมีเรื่องกันทุกวันมีเรื่องใช่ครับไปที่ไหนเมื่อก่อนนี้ขึ้นก็คือมีเรื่องตลอดแล้วก็มาหลังๆนี่คือลืมความคิดตรงนั้นไปเลยว่าเราจะกลับว่าเราจะกลับจนคนดีคือว่าข้างนอกมันมีอะไรล่อตาล่อใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถจิ้งหรือว่าผู้หญิงหรือว่าจะเหล้ายาอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งล่อตาล่อใจหลายอย่างอยากมีเกิดขึ้นก็เลยต้องทำให้เราเป็นแบบนี้ต้องเกเรเหมือนเดิมทีนี้ก็ใช้ชีวิตแบบก็คือเละไปวันๆนึงก็ระยะเวลาที่อยู่ออกมากี่เดือนกี่วันกี่ปีถึงจะเข้าได้ประมาณ3เดือนครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องคดีปล้นที่ผมเข้าไปเนี่ยจุดกำเนิดเลยมันเกิดมาจากน้องผม2คนผมไม่รู้หรอกผมก็นอนเล่นอะไรอยู่ตรงวินปุ๊บน้องผมอ่ะเหมือนขี่รถหายออกไปแล้วก็ขี่กลับเข้ามาแล้วก็มาเหมือนซุบซิบคุยอะไรกันประมาณเนี้ยว่าแบบว่าผมก็เฮ้ยมันคุยอะไรกันวะไม่ให้ผมได้ยินไงผมก็วันนั้นผมสงสัยผมเลยถามว่าเฮ้ยมึงคุยอะไรกันวะน้องมึงเลยบอกว่าพี่ผมออกไปปล้นกันมาผมก็บอกว่าใช่เหรอมึงปล้นจริงเหรอเนี่ยมันบอกว่าจริงพี่มันบอกว่ามึงได้เลยบอกไม่ได้เลยพี่ผมออกไป2วันวนหาไม่ได้เลย ด้วยความนี้เราเป็นรุ่นพี่คือตอนนั้นที่เด็กๆน้ำถืออ่ะเราก็เลยจะโชว์เหนือไงเราก็ไม่เคยปล้นนะเราก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้มึงไปกับพี่พอตกคืนนั้นปุ๊บก็มีน้องผมแล้วก็ผมนั่งหลังผมบอกว่าเอามีดมาผมบอกว่าถ้าไปถึงนะมึงคว้าเลยถ้าเจอสร้อยหรือโทรศัพท์มึงคว้าเลยแล้วเดี๋ยวถ้ายึกยักเดี๋ยวพี่ฟันเองนะครับผมก็เลยออกไปครั้งแรกผมก็ได้มาเลยได้ด้วยใช่ครับกลับมาคราวนี้พวกน้องๆก็เลยชอบเลยพี่บอยปล้นพี่บอยพาปล้นพี่บอยออกปล้นคราวนี้ก็คือย่านนี้ก็คืออะไรก็บอยเลยครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก่อนผมเข้าไปรอบนี้ข้างนอกเขาจะรู้จักจะเรียกผมว่าบอยไลครับผมเอาจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบปล้นอยู่แล้วในความส่วนตัวถูกไหมใช่ครับแต่ด้วยความคึกขนองด้วยและความที่อยากจะโชว์น้องๆแบบว่าพาปล้นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบวกกับงานแรกไปโชว์มาสำเร็จใช่ครับผมก็เลยทำมันต่อเนื่องสุดท้ายแล้วการทำแบบนี้ก็พบจุดจบใช่ครับการที่โดนจับเดียวกันที่โดนจับกับมันคนเราถ้าทำความผิดนะครับแต่ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะได้ใจว่าเฮ้ยกูทำมาแล้วกูสำเร็จกูทำมาแล้วกูสำเร็จซึ่งถ้ายังไม่เลิกต้องมีสักวันหนึ่งที่เราโดนจับจนได้ไม่มีใครหนีความผิดตรงนี้ไปได้หรอกครับครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนเคสนี้นะสุดท้ายก็พบจุดจบใช่ครับโดนจับข้อหาปล้นทรัพย์ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมียานพาหนะและอาวุธครับ
ทีนี้ส่งไปที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีครับกับบ้านเก่านะครับบ้านเก่าซึ่งเคยอยู่มาแล้วใช่ครับไอความรู้สึกเกรงหรือกลัวอะไรนั้นคือเราไม่มีเลยครับและโดยเฉพาะเราไปผ่านวัยหนุ่มมาด้วยความรู้สึกไม่มีเลยครับต่างจากที่รอบแรกที่เราเข้าไปถูกไหมใช่มีความหวาดกลัวมีความที่เราเฮ้ยจะอยู่ยังไงอะไรไงรอบนี้นะเดี๋ยวเราฟังกันนะคือรอบนี้รอบประสบการณ์ทำให้แข็งแกร่งขึ้นอีกถูกไหมครับผมทีนี้ก้าวแรกเข้าไปเพื่อนที่เราเคยเจอเคยอยู่เคยเห็นด้วยกันยังอยู่ไหมฮะก็ไม่อยู่แล้วครับผมเข้าไปก็คือจะเด็กเจอเด็กในโรเจ็ดนะครับเด็กแถวบ้านเลยแต่ว่ามาต้อนรับแบบว่าเฮ้ยบอยเดี๋ยวมาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ซึ่งผมก็อยู่กับพวกเด็กแถวบ้านผมซึ่งเด็กแถวบ้านมันรู้กันอยู่แล้วว่าเราอยู่ข้างนอกเป็นยังไงถูกไหมการเกเรเอ่ยการที่มีความเป็นผู้นำหัวโจกอะไรเงี้ยถูกไหมฮะแต่บ้านอื่นๆนี่เองนะเขายังไม่รู้จักเราถูกไหมใช่ตอนนั้นก็คือเข้าไปถ้าพิเศษมินนี่เข้าไปถ้าคดีใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างปล้นชิงอะไรก็คือจะมีตัวมีตัวให้เราเลยอัตโนมัติถูกไหมใช่ครับตัวเขาเรียกว่าตัวคดีครับแล้วคราวนี้คู่คดีผมก็เข้าไป4คนแล้วแล้วก่อนนั้นก็มีเพื่อนที่แบบว่าแถวบ้านผมที่มีคดีอย่างคดีพยายามฆ่านี่ก็ใส่ตัวก็คือคราวนี้ในบ้านผมก็จะมีแต่ขาตัวเยอะมากเวลาเดินไปไหนก็จะโค้งเก้งโค้งเก้งโค้งเก้งคนก็จะมองคือเอาง่ายๆเลยขึ้นชื่อเป็นบ้านขาตัวไปเลยใช่ครับถูกไหมฮะแล้วเป็นไงการใช้ชีวิตก่อนวันตัดสินมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับก็มีช่วงที่แบบว่าใกล้ๆตัดสินช่วงนั้นแบบว่าจะมีเรื่องบ่อยมากแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่หาเรื่องคนส่วนมากจะมีก็เด็กในบ้านเพื่อนเรามีแล้วเราไปช่วยไปออกตัวอะไรประมาณนี้ครับครับโดยที่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงแต่แผลแรกของผมเองมีเรื่องในบนห้องผมก็ใส่ขาตัวผมก็นั่งเล่นหมากรุกกับคนนึงอยู่ซึ่งแบบว่าก็เล่นไปเล่นมาแล้วไอเนี้ยคนที่นั่งข้างๆแบบว่าโชว์เหนือโชว์เซียนอะไรก็ผมก็ไม่รู้ครับแบบว่ามาสอนทางนู้นน่ะนี่เดินนี่ดินี่เดินนี่เนี่ยแบบว่าเขาไม่ทำนองว่าไม่ดูแต่ตาวาจาว่าเป็นเซียนครับใช่มั้ยอ๋อผมก็ด้วยความที่แบบว่าผมก็มองแล้วเขาก็หยุดแต่แป๊บผมก็เล่นต่อเขาก็เอาอีกแล้วจนผมเดินตัวนั้นดิใช่แต่ผมไม่พูดไงว่าเฮ้ยมึงอย่างงี้จนบ่อยขึ้นผมก็ไม่ไหวผมก็เลยลุกแล้วผมก็เลยต่อยปล่อยไปได้2ทีคราวนี้ไอ้คนนี้มันนอนใกล้รองหัวหน้าห้องซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าสนิทกับหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องครับรองหัวหน้าห้องลุกมาต่อยผมเลยต่อยปุ๊บแล้วก็สอบจนแบบตรงนี้ผมปูดเลยผมมาสู้ไม่ไหวหรอกแล้วยิ่งผมขาตัวด้วยครับเฉพาะไอ้คนที่ผมต่อยตอนแรกมันไม่ใช่ขาตัวผมก็สูสีได้อยู่แต่มาเจอรองหัวหน้าห้องแล้วคราวนี้คนนี้เป็นคนที่แบบว่าทำให้ผมซึ้งมากแล้วก็แบบว่าจำไปจนทุกวันนี้คือต่ายช้างน้อยสมบัติช้างน้อยนี่นะชื่อนี้ก็ดังนะผมเคยได้ยินชื่อนะลุกมาผักผมเลยในเหตุการณ์ใช่ครับผมตอนนั้นแบบว่ารู้จักแค่ว่าคนนี้ตายช้างน้อยแล้วมาผักผมไอ้บอยหลบแล้วก็เข้าไปใส่รองหัวหน้าห้องจนรองหัวหน้าห้องแบบว่าต้องมาขอโทษตายหรือว่าเฮ้ยนี่ขอโทษนี่ไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมว่าไม่ผิดหรอกผมเล่นหมากรุกกับคนนี้อยู่แล้วไอ้นั่นน่ะมันแบบว่ามาแบบแพมผมรำคาญอ่ะผมก็เลยต่อยจนนั่นบอกว่าก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ผมบอกว่าผมไม่ติดใจหรอกแล้วผมก็ไม่ต่อยกับเขาแล้วเพราะว่าผมมารู้ว่าเขาเด็กรามอินทราแถวบ้านผมนี่นะนี่นะน้องๆเนี่ยสาเหตุเนี้ยผมประสบพบเจอมาก็หลายเคสนะในการที่เล่นอะไรก็แล้วแต่ระหว่างคน2คนเล่นกันเนี่ยถ้ามีคนมาข้างมาฟอร์มมาบอกหรือว่าคอยมาเป็นแบบเซียนอ่ะเหมือนเก่งคอยสอนอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่เล่นกันอยู่อ่ะมันเสียสมาธิใช่ครับแล้วมันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้นะฮะสุดท้ายก็ถึงวันตัดสินยังไม่ตัดสินครับยังไม่ตัดสินมีอีกพิเศษมีหลายเรื่องเหมือนกันครับวันนั้นมันมีเด็กในบ้านผมอ่ะเป็นเด็กสะพานใหม่ซึ่งเขาเจอกับผมที่สน.บางเขนแล้วคราวนี้เขาเข้ามาพิเศษมินเขาไม่มีบ้านอยู่นี่เพื่อนอยู่ผมก็เลยบอกมาอยู่กับนี่ปุ๊บคราวนี้เขาก็มาอยู่กับผมแต่วันนั้นน่ะเขาลงมาปุ๊บเขามาบอกว่าอุ๊ยปวดหลังว่ะเจ็บหลังว่ะผมก็ไม่รู้หรอกตอนนั้นกินข้าวเสร็จแล้วผมก็เลยเฮ้ยไอ้ป้อมมึงเป็นอะไรวะปวดหลังโดนเตะมาดิบอกว่ามีเรื่องกันบนห้องแล้วมึงเจ็บหลังได้ไงมึงบอกว่าอ๋อโดนหัวหน้าเตะเก็บยอดทั้งคู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดนหัวหน้าห้องเตะทั้งคู่ก็คือเหมือนกระจบคือเรื่องบนห้องต้องจบบนห้องใช่ไหมตามกฎของคุกใช่แต่แบบว่าเด็กในบ้านเราด้วยอ่ะเราก็มาคิดว่าเอ้ยเด็กในบ้านกูผิดกูต้องเป็นคนทำเดี๋ยวมึงทำมึงก็มองข้ามกูแล้วซึ่งเราคิดอย่างนี้ผมก็เลยถามว่าเกิดอะไรไม่สนใจใช่ผมก็เลยถามว่าไอ้ป้อมใครเตะมึงมึงพากูไปดิซึ่งมันก็พาผมเดินไปหัวหน้าห้องตอนนั้นน่าจะชื่อลบช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้ที่แบบจะเคารพธงชาติซึ่งคนก็เยอะมากและคราวนี้มันก็เลยเดินบอกว่าอยู่นี่ไงมันนั่งอยู่หน้าเสาธงพอดีเลยผมก็เลยเดินไปผมก็ขาตัวน่ะโอ้มีแดงมีนาดมีเบิ่งหน้าลายเลยเด็กนั้นครูอยู่กับผมหมดเลยครับผมแค่เดินคงเค้งคนก็มองแล้วพอผมเดินไปถึงปุ๊บผมก็เลยต่อยปุ้งปุ้งแล้วก็คนในบ้านผมก็ต่อยมันซึ่งมันก็จะลุกมาสวนนั่นแหละแล้วคราวนี้ครูฝึกตอนนั้นน่ะชื่อเอ๋
มันเห็นผมต่อยเสร็จมันก็เลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดซึ่งไอ้คนนี้มันจะสนิทกับเจ้าหน้าที่มากผมหยุดผมมองหน้ามันปุ๊บผมก็เดินหันหลังผมเดินหนีมันก็ยังเรียกอีกบอกเฮ้ยมึงอะหยุดผมก็เลยหยุดแล้วมันหันมามองหน้ามันแล้วมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงมานี่เลยมันก็เลยพาผมไปเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรกันไอเอ๋มันก็เลยบอกเนี่ยมันไปต่อยเขาอะไรประมาณนี้เพราะว่าไอเอ๋มันซีกับทางนั้นครับเพราะทางนั้นมันเหมือนกับว่ามันอยู่มานานแล้วคนที่น่ารู้จักมันเยอะมันชอบเตะตะก้อเตะอะไรซึ่งพวกการเล่นการพนันเนี่ยคนเล่นพนันเนี่ยมันจะรู้จักคนเยอะใช่ไหมครับอัตโนมัติซึ่งผมไปใหม่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามึงผิดใช่ไหมผมก็บอกครับแล้วบอกว่าใครบ้างใครไปมึงบ้างไอทางนั้นบอกว่าไปมากันเยอะเลยผมก็เลยบอกว่าอ่ะมีแดงมีโอ๋คราวนี้แดงกับโอ๋ก็เดินมาแล้วผมบอกว่าเนี่ยเขาไปด้วยแต่เขาไม่ได้ทำผมทำคนเดียวเพื่อนก็เลยอ่ะเขาก็เลยบอกอ๋ออ่ะงั้นมึง2คนไปเพราะว่าไอ้ทางนั้นมันบอกว่ามากันหลายคนผมก็เลยบอกเนี่ยไปกันหลายคนจริงแต่ผมทำคนเดียวแต่เราเป็นคนทำคนใช่ผมก็รับคนเดียวแล้วคราวนี้ผมก็เลยโดนเจ้าหน้าที่อ่ะบอกว่าอ่ะงั้นมึงนั่งก็เลยโดนกองประมาณเนี้ยใช่ผมก็นั่งก็เลยแบบโดนตีส่วนมากแบบว่าผมเห็นโดนตีนะตีปุ๊บก็จะโดนพุ่งไปข้างหน้าก็คือนั่งยองๆอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมพอโดนตีปุ๊บก็พุ่งก็คือต้องพุ่งไปแบบเอฟเฟกต์ถูกไหมแต่ผมหงายหลังว่าเมื่อก่อนผมผอมมากและตัวเล็กมากมันจะไม่หงายหลังยังไงผมนึกไม่ออกเลยคือว่าการที่แบบตีเขาต้องตีมันอย่างนี้มันก็ต้องแรงมันต้องส่งไปนู้นแต่ทำไมเราหงายหลังก็หงายหลังแบบว่าผมก็โอ้ยหัวหน้าแบบว่าผมโอ้ยแบบว่าผมไม่ไหวแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงลุกมึงใหญ่นี่ผมก็ลุกมาอีกก็โดนตีอีกทีนึงผมก็เหมือนเดิมโอ้ยหัวหน้าผมไม่ไหวจนแบบว่าเขาเห็นว่าผมมาตัวเล็กแล้วแบบผอมเขาเลยบอกเออไปงั้นมึงพองั้นมันไปนั่งตีตะปูตากแดดผมก็เลยต้องไปนั่งตีตะปูตากแดดที่เป็นแบบว่าตะปูที่ตีสังกะสีครับที่มีแท่งมาอย่างนี้แล้วก็มีหัวอย่างเงี้ยให้ตีใส่เงี้ยที่เขาไว้ตีสังกะสีนี่แหละให้ผมไปนั่งตีตากแดดประมาณ2อาทิตย์แต่ผมตีได้วันนึงพอวันรุ่งขึ้นผมก็ให้เด็กในบ้านอ่ะมาหมุนเวียนกันแบบว่าเอาผ้าคลุมหน้ามานั่งตีแทนผมก็คือเป็นเราใช่มาหมุนเวียนกันไปซึ่งบางคนนักโทษด้วยกันอ่ะรู้เห็นว่าผมไม่ได้ตีอย่างเงี้ยแต่คือไม่มีใครพูดแล้วก็เรื่องนี้ก็คือผ่านไปเขาก็ไม่มาตามเรื่องครับครับครั้งหนึ่งเลยที่แบบว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่ตัวนั้นคือใกล้ตัดสินครับใกล้ตัดสินแล้วนะงานใหญ่นะเรามาฟังพร้อมกันนะว่าเป็นงานยังไงนะงานนั้นก็คือมีเบิ่งหน้าลายคนในบ้านผมไปมีเรื่องกันในกองงานแล้วก็เลยเดินกลับเข้ามาปุ๊บมาหาพวกผมแล้วบอกว่าเฮ้ยบอยนี่มีเรื่องต่อยกับคนข้างนอกมาผมก็จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรต่อยนักโทษด้วยกันใช่ครับมันบอกว่ามันจะแก้ผมก็เลยอ่ะโอเคผมก็เลยไปขุดเหล็กขึ้นมาเลยพวกผมเน็บเหล็กประมาณ 3-4 อันในบ้านผมคราวนี้พวกมันก็เริ่มฮือกันมาแล้วและตอนนั้นน้ำเหมียววิโชสมานับเนี่ยครับครับที่สุดในมินในมินแล้วครับแต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาเอาผมซึ่งที่เขาเอาผมเพราะว่าเขาเห็นผมเพราะว่าไม่หาเรื่องใครนะแล้วก็เขาจะสนิทกับพี่หมงซึ่งเป็นคนที่บ้านผมเลยเขาสนิทกันแล้วก็กินอยู่กับเรานะใช่สนิทใช่เขาไม่ได้กินอยู่กับผมแต่คือเขาเป็นรุ่นพี่ที่บ้านผมใช่ครับเขาสนิทกันแล้วน้ำเหมียวก็เลยเอาผมแล้วซึ่งพอน้ำเหมียวมาปุ๊บเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเอาเราผมก็ไม่รู้เลยแต่ถ้าใครมีเรื่องกับน้ำเหมียวตอนนั้นที่มินก็คืออยู่ลำบากเลยครับอยู่ไม่ได้เลยครับก็คือชื่อว่าบอลลาดอนบอกครับเลยนะที่แบบว่าเจ๋งๆเลยที่มินเลยครับมีก็มีสมบัติช้างน้อยเนี่ยครับตายสมบัติช้างน้อยเวลากรเนียมประเสริฐกรบูรณพลที่ไม่มีใครยุ่งนะครับครับพอมาปุ๊บทางนู้นก็เตรียมเหล็กเตรียมอะไรมาคราวนี้ผมก็เตรียมแล้วน้ำเหนียวเดินมาบอกว่าบอยทางนู้นมันขอแทงตัวผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเอาเหล็กมาแล้วเนี่ยในบ้านผมเนี่ยเลือกเอาเลยคนไหนคือได้หมดก็คือว่าเขาไม่ยังไม่ระบุเลยว่าจะแทงกับใครตัวมาแต่เราบอกว่าเลือกเอาเลยใช่เนี่ยได้หมดเลยคู่ดีผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ถามนะว่าเอาไหมแต่มันจะเอาไหมใช่แต่ผมว่าเชื่อว่าคู่คดีผมต้องเอาผมก็เลยเลือกเอาเลยหรือจะเอาผมก็ได้พอสักพักหนึ่งคนก็เริ่มฮือมาทั้งแดนเพราะว่าไหนจะรามินทาเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่ผมไปรามินทาจะแยกกันอยู่พอผมมีเรื่องบ่อยๆอ่ะผมก็เลยจะบอกว่าเด็กรามินทาผมเอาหมดจนแบบว่าเจ้าหน้าที่เห็นแบบว่าโอ้โหคนเยอะมากทั้งแดนเนี่ยมันตึงไปหมดแล้วจนเจ้าหน้าที่เขามองว่าเขามองเห็นด้วยใช่ครับแบบว่าจะมีเรื่องเนี่ยงานใหญ่แน่เลยแล้วน้ำเหมียวว่าเจ้าหน้าที่เรียกไปเจ้าหน้าที่เรียกน้ำเหมียวเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำเหมียวอ่ะที่เนี่ยเอาอยู่หมดเขาเลยฝากน้ำเหมียวบอกว่างานเนี้ยขอได้ไหมบังสุเรนให้มาขอซึ่งน้ำเหมียวบอกว่าบอยบังสุเรนให้มาขอบังสุเรนนี่คือใช่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบังสุเรนเนี่ยคือเป็นนักโทษหรือว่าเป็นนายผมก็เลยเห็นว่าเออน้ำเหมียวขอเราก็ให้เขาครับผมก็เลยเออโอเคให้หลังจากนั้นบ้านอื่นเห็นว่าเออไอ้บ้านนี้แม่งสู้คนเว้ยบ้านนี้แม่งไม่ยอมคือก็คือไม่มีใครมายุ่งกับบ้านรามินทาก็คือบ้านรามินทาก็รวมตัวเริ่มรวมตัวกันเรื่อยมา
ไม่นานนะครับผมก็เลยตัดสินแล้วนะถึงวันตัดสินนะของคดีร่วมกันปล้นนะยกมา18ปีลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ9ปีซึ่งไม่บวกใบแดงที่ผมเพิ่งปล่อยมาจากวัยหนุ่มเรื่องขับรถประมาทเพราะมันเป็นคดีระหุโทษซึ่งไม่บวกไม่สามารถที่จะเอามาบวกได้นะก็เลยตัดสินเป็นตัวเลขกลมๆเลย9ปีในเมื่อเราเคยอยู่มาแค่2ปีกว่าถูกไหมทีนี้มา9ปีแล้วความคิดเราเป็นไงเราก็ขนาดเราเตรียมใจไว้แล้วนะเพราะว่าคดีปล้นมันเยอะอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบมึนๆงงๆตอนนั้นว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรต่อไปและแม่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะอยู่ถึงเราปล่อยไหมอะไรประมาณนี้เราเริ่มคิดแล้วถึงแม่มาแม่ก็ร้องไห้เหมือนเดิมอะไรเพราะว่าคดีนี้เราว่านานกว่าเดิมแล้วบอกว่าบอยทำอย่างนี้ทำไมอะไรประมาณนี้ซึ่งแม่ผมจะเป็นคนที่ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าคือตามใจเรานะรักเราผมคิดว่าผมจะอยู่ไปวันๆเดียวเพื่อที่จะรีบกลับบ้านอะไรประมาณนี้จะไม่เกเรไม่อะไรละจะไม่ยุ่งกับใครพอผ่านไปประมาณ 2-3 วันมีชื่อผมย้ายคลองเปรมสุดท้ายก็ได้ย้ายไปที่เรือนจำคลองเปรมใช่ย้ายไปทั้งหมดกี่คนนะวันนั้น 6-7 คนเนี่ยแหละครับมันมีคู่คดีผม4รวมผมเป็น4คนแล้วก็มีคนที่เพิ่งตัดสินมาอีก 2-3 คนครับแดนแรกที่เราเข้าไปแดนแรกที่ลงก็คือแดน6แดนแรกรับผมก็ใช้ชีวิตตามปกติของคนทั่วไปซึ่งแบบว่าเราโทษ9ปีแล้วเราก็เห็นคนที่แบบอยู่มาเยอะๆเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ถามน้าอยู่มากี่ปีน้าอยู่มา15ปีแล้วน้าตัดมาเท่าไหร่น้าตัดมาตลอดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเฮ้ยโทษเรา9ปีแต่น้าตัดมาตลอดน้ายังอยู่ได้มาขนาดนี้เราก็ต้องอยู่ได้การไต่คุกใหญ่มันทำให้ดีอย่างคือว่าคนที่โทษเยอะกว่าเราก็มีเยอะเยอะเลยใช่ดีกว่าอยู่คุกเปิดที่แบบว่าเห็นคนปล่อยทุกวันซึ่งอันนั้นคืออยู่ยาวๆเลยครับติดคือแบบกลับบ้านใช่ตีตัวนอนไม่ได้เลยครับยาวๆเลยผมก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆถึงเวลาก็แยกแดนเขาก็เอาคู่คดีแยกกันหมดก็คือเอาแยกกันหมดผมก็ไปตกแดน4ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่าอยากอยู่แบบว่าเงียบๆไม่ยุ่งกับใครไม่วุ่นวายถึงเวลาก็ทำงานอะไรไปประมาณนี้ครับมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงที่แบบว่าทำให้ความคิดผมเริ่มเปลี่ยนตอนนั้นเราเข้าไปแดน4นานยังฮะถึงยังมีความคิดแบบนี้ก็ประมาณเกือบปีครับแล้วเราไปอยู่ใช้ชีวิตกับใครมีเพื่อนใช้ชีวิตกับคนที่ไปจากมินด้วยกันเนี่ยแหละครับซึ่งมินเนี่ยเดือนนึงเขาก็จะไปย้ายไปเรื่อยๆแต่คือว่าจะรอจำแนกพร้อมกันซึ่งคนที่ผมไปอยู่ด้วยก็คือไม่รู้จักแต่คือว่ารู้ว่าไปจากมินเหมือนกันก็อยู่กับเราใช่อยู่กันประมาณ3คนใช่ซึ่งเขาก็ไม่เกย์เขาก็แก่แล้วอะไรประมาณนี้ครับเหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้ความคิดของผมเปลี่ยนคลองเปรมเนี่ยมันจะมีต่างชาติอยู่ต่างชาติเยอะมากต่างชาติเนี่ยจะมีทุกแดนเลยมั้ยใช่ทุกแดนครับทุกแดนครับมีทั้งไนจีเรียไนจีเรียฮ่องกงจีนแล้วก็พวกเยอรมันอะไรพวกนี้คือจะมีหมดโอ้รวมมิตรเลยนะแล้วแต่ว่าจะเขาจะส่งมาอยู่แดนไหนใช่ครับซึ่งเหตุการณ์นั้นผมมีเรื่องกับคนเยอรมันตัวสูงมากถ้าผมยืนแล้วอ่ะยังไม่ถึงไหล่เขาเลยยังไม่ถึงไหล่ด้วยใช่ครับวันนั้นเขาอ่ะตู้อ่ะติดกับผมครับตู้ล็อกเกอร์ใช่เขาก็เปิดนะผมก็เปิดไปแล้วเขาเหมือนเขาก็ดันตู้ผมอ่ะผมก็เปิดประมาณอย่างเงี้ยสักพักนึงอ่ะจนผมโมโหอ่ะเขาพูดไทยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยนะผมก็เลยผลักพอผลักปุ๊บเขาผลักผมกระเด็นเลยผมผลักเขาไม่สะเทือนเลยผลักผมกระเด็นปุ๊บผมก็หยิบขวดน้ำปลาซึ่งที่คลองเปรมอ่ะมันจะมีหมดเลยขวดน้ำปลาอะไรที่เป็นขวดกระเบื้องขวดอะไรถ้าเป็นคุกอื่นเขาจะไม่มีเพราะกลัวมาแทนกันเป็นขวดพลาสติกใช่ไหมใช่แต่ที่นั่นคือเป็นขวดที่มีขวดแก้วขวดกระเบื้องขวดอะไรผมก็หยิบมาเลยครับผมก็โดดตีปุ๊บเขาก็ผลักซึ่งผมเข้าไม่ถึงตัวนะกระโดดตีนะฮะใช่ฟังดีๆคือว่าความที่เขาสูงมากนะผมก็โดดตีหัวเขาก็ผลักผมกระเด็นผมก็โดดตีจนตีโดนไปหน่อยนึงอ่ะแล้วก็ลึกขวดผมตกคราวนี้ปุ๊บผอ.ชล.เห็นก็เข้ามาห้ามเจ้าหน้าที่เห็นก็เข้ามาเอาไปส่วนควบคุมคราวนี้พอเข้าไปส่วนควบคุมปุ๊บอ่ะเยอรมันนั้นพูดไทยไม่ได้คนมองผมภายนอกอ่ะจะมองว่าหน้าตาอย่างผมเนี่ยไม่ดื้อหัวหน้าครับมันหาเรื่องผมซ้ำหน้าแบบซื่อๆอันนี้คือหน้าตอนวันนั้นเลยใช่ครับผมถ้าเวลามีเรื่องถ้าเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่ผมจะทำหน้าอย่างนี้ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าแบบว่าผมมาดื้อไม่ดื้อเข้าข่ายว่าตีหน้าเจ้าเล่าความเท็จเลยใช่ครับผมก็ใส่ไฟมันอย่างเดียวมันหาเรื่องผมเนี่ยมันทำผมก่อนอะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็คุยกับไอ้นั่นไม่รู้เรื่องคราวนี้ปุ๊บเขาก็เลยบอกเข้าทางเราเลยใช่คราวนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ผบ.แดนบอกเอางี้คราวนี้จบๆกันไปนะอย่ามีเรื่องกันอีกนะผมก็เลยอ่ะผมก็แยกย้ายแล้วก็ผมก็เลยมานอนคิดว่าขนาดต่างชาติเขามาจากต่างบ้านต่างเมืองยังมองข้ามผมเลยยังมองผมไม่มีอะไรเอาแล้วนะคือความคิดเริ่มมาแล้วครับวันนี้เราแม่งเจ็บแค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สู้คนเราแม่งก็ต้องโดนรังแกโดนเจ็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งคนคุกกับปากต่อปากเลยไอ้นี่แม่งโดนไอ้นั่นแกล้งมาโดนไอ้นี่กระทืบมามันจะพูดประมาณนี้ซึ่งผมก็มาคิดว่าก็อยู่ข้างนอกกูก็เกเรนี่ว่าเราต้องยอมเจ็บวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าไม่ใช่ว่าเจ็บวันนี้และเพื่อที่จะเจ็บต่อไป
หลังจากวันนั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งย้ายเข้ามาย้ายความผิดเข้ามาซึ่งตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าระบบที่คองเปรมอ่ะมันเป็นระบบไหนตอนหลังผมมารู้ว่าระบบคองเปรมเนี่ยเป็นระบบเอาคนเก่านะถ้าใครมีเรื่องกับคนเก่าก็แล้วแต่คือที่อยู่มานานที่นั่นอ่ะคนเก่าจบแน่นอนไปที่ไหนก็โดนเก็บเพราะว่าคนเก่าก็จะมีพวกหมดเลยซึ่งคราวนี้มันมีคนหนึ่งย้ายมาใส่ตัวมาเลยเดินมาโค้งเค้งโค้งเค้งผมก็ดูทรงแล้วว่าไอ้นี่แม่งน่าจะคนเก่าแน่เลยน่าจะเกเรมาแน่เลยผมก็ไม่รู้นะจนมาวันนั้นน่ะไอ้คนเนี้ยมันเห็นไหมว่าตอนหลังผมก็เริ่มแบบว่าจะดึงทรงบ้างละแต่งตัวแบบว่าใส่เกงยีนใส่แบบว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคองเปรมเนี่ยพวกซามูไรพวกจิโกะซามูไรเขาจะไม่ทำงานเขาจะแบบว่าเช้ามาจะแต่งตัวหล่อแล้วนอนซัดมาดแบบว่าจะมีเตียงแบบนอนน่ะนอนซัดมาดแล้วก็จิบกาแฟซัดมาดมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยอะไรซึ่งผมก็นอนแล้วคราวเนี้ยไอ้คนเนี้ยที่ย้ายแดนมาปุ๊บมารู้ว่าผมอ่ะย้ายมาจากมินมันก็เลยถามว่าเฮ้ยเพื่อนย้ายมาจากมินเหรอบอกใช่บอกนี่ก็ย้ายมาจากมินแล้วมันเลยถามผมว่าผมชื่ออะไรผมบอกชื่อบอยมันก็บอกว่าอ๋อนี่ชื่อเอสนะผมบอกว่าเอสไหนบอกเอสคอไลน์มันบอกเอ้าแกเอสคอไลน์ซึ่งเอสคอไลน์นี่สมัยหนึ่งพิเศษมินไม่มีใครรู้จักก่อนเขาย้ายมาของเปมนี่คือที่นั่นคือคลับเลยคลับเลยนะคลับพิเศษมินก่อนนี้ต้องมีเอาอีกเหรอใช่ครับคนคนนี้นะชื่อคือเขาคลับมาก่อนหน้านี้ใช่ครับท้าเขาแทงไปทั่วคือแทงกับเขาไปทั่วพอผมเข้าไปเนี่ยคือตัวเขาไม่อยู่แล้วแต่ชื่อเสียงคือเขาอยู่ที่นั่นหรือว่าเฮ้ยบ้านนี้เว้ยบ้านเอสคอไลน์เว้ยบ้านเอสคอไลน์เว้ยอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าเอสคอไลน์อยู่มึงไอ้นี่ไปแล้วไอ้นู่นแม่งโดนไปแล้วมาละซึ่งผมไปเจอตัวจริงที่นั่นเอสมันย้ายความผิดมาจากแดน5ตอนนั้นมันติดน้องที่แดน5มันก็เลยบอกว่าเอาไงดีเนี่ยนี่อยากบิดแดนกลับไปหาน้องผมก็เลยบอกว่าแกอยากจะเอาไงอ่ะมันก็บอกเอางี้ดีกว่าแกเอาไอ้นี่เดี๋ยวเพราะที่นั่นมันมีแดนช่างไม้ใช่ไหมมันจะมีถังซึ่งตั้งอยู่แต่ไม่มีใครกล้าไปเอาถ้าไปเอาปุ๊บเจอนายจับคนที่ทำอยู่เงี้ยหรือว่าผอ.ชล.เห็นนะเขาก็จะไอ้นี่จะจับไปให้นายตีซึ่งผมเดินไปปุ๊บผมก็จุ่มเลยแล้วก็มาอ่ะมือไปมันก็ไปนั่งดมแบบว่าเพื่อที่จะให้เกมเอาแล้วเราไปจุ่มไม่มีนายเจ้าที่หรืออะไรคนที่นั่นเห็นไงครับแต่ก็คือไม่ยุ่งกับผมอ๋อไม่ยุ่งกับเราใช่เพราะก่อนหน้านี้ผมก็มีแบบว่าต่อยมานิดๆหน่อยๆทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆที่นั่นมันคือเริ่มรู้จักเรามากแล้วใช่ซึ่งรู้ว่าแบบว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยทั้งที่เพราะผมไม่ยุ่งกับใครอะไรประมาณนี้ครับพอจะรอก็ไม่จับมันเพราะรู้ว่ามันคนเก่ากลัวแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกจับเราไปส่งหน่อยอยากขึ้นซอยอยากเกมอยากบิดอยากย้ายแดนกลับไปหาน้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับใช่แต่เขาก็ไม่เอาย้ายเขาก็อ้อมมันขึ้นไปขังพอมันขึ้นไปขังปุ๊บผมก็เลยแบบว่าอยู่ข้างล่างจะเอายังไงดีว่าอยากย้ายแดนไปหาคู่คดีที่แดน5ตอนนั้นผมอยู่แดน4อยากย้ายไปแดน5ตอนแรกมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขียนเสนอมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไปดีกว่าอยากย้ายก็อยากแต่แดนที่เราอยู่ก็คือวัยรุ่นมันไม่ค่อยแบบวุ่นวายอ่ะคือผมไม่ชอบวุ่นวายแล้วเอสบอกว่าบอยมึงขึ้นมาหน่อยกูอยากย้ายแดนมาช่วยแบบพากูย้ายแดนหน่อยผมก็เลยเอาลูกเดียวกับมันอ่ะไปดมตรงหน้าข้างหมดเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราไม่ดมไปดมผมเลยไปนั่งดมข้างหมดเมื่อไหร่แม่งจะมาจับกูผมก็ขยับไปใกล้ๆใกล้ๆจนแบบว่าจะถึงตีนบันไดที่เกินเดือนขึ้นหมดแล้วเขาบอกเอ้ามึงมาทำอะไรตรงนี้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมเอ้ามึงขึ้นนี่เลยบอกเอ้ามาดมทำไมเนี่ยผมเครียดหัวหน้าผมเครียดเรื่องทางบ้านไม่อยากอยู่ข้างล่างแล้วกลัวแบบว่าพอเครียดมากๆก็เลยแบบไปมีเรื่องมีอะไรบอกอย่างนี้มึงขึ้นไปสงบสติอารมณ์ข้างบนก่อนผมก็เลยอ่ะโอเคขึ้นไปก็ที่แดน4มันจะเป็นซอยใหญ่เป็นห้องใหญ่ซึ่งขังได้หลายคนพอขึ้นปุ๊บผมก็ไม่อยากย้ายแดนนะตอนนั้นยังไม่อยากย้ายคือความลงตัวด้วยและความที่เราแบบว่าบรรยากาศอ่ะคือเป็นสิ่งที่เราชอบในแดนนั้นที่เราอยู่ตอนนั้นก็คือว่ามันเงียบสงบเพราะว่ามาช่วงหลังๆอ่ะผมเป็นนักดนตรีไปตีกองตีกองชุดเนี่ยนะใช่ครับไปตีกองเพราะตอนนั้นมือกองขาดตอนหลังอ่ะพี่ตีที่เขาบอกว่าเคยเป็นแบ็กอัพให้วงดันเกวียนคนดันเกวียนมาก็มาตีแทนผมก็เลยงั้นเลิกตีดีกว่าผมก็เลยเดินสายเกเรของผมซึ่งพอผมขึ้นซอยผมก็ไม่อยากย้ายแดนยังอยากลงมาอยู่เอสก็บอกว่าเนี่ยกูอยากย้ายแดนบอกอ่ะโอเคงั้นกูช่วยผมก็เลยตะโกนแหกปากเพี้ยงนู่นเพี้ยงนี่ไปทั่วแบบว่าคือพังซอยอ่ะบนซอยนะใช่เดี๋ยวมึงก็คงได้ย้ายคงคิดว่ามันไปมาปุ๊บพอมีชื่อย้ายผมโดนย้ายด้วยซึ่งข้าวของผมอยู่ข้างล่างหมดเลยเสื้อผ้าข้างบนในซอยอ่ะจะมีแต่ที่นอนผมบนซอยมีประมาณ 5-6 คนก็เลยกระจายหมดแล้วพอดีว่าเหลือผมกับเอสคอไลน์เนี่ยเขาเลยบอกไปมึงแดน3ผมก็เลยไปแดน3ก็คือตีคู่กันไปเลยใช่กลายเป็นคู่คดีกับมันเนี่ยแล้วได้ย้ายแต่ไม่สนใจนะครับเพราะว่าไปแดน3ใช่แต่เอสอยากกลับไปแดน5ไปหาน้องซึ่งเอสบอกว่าตอนนั้นมันโดนแยกไป3คนคือว่าที่เกมคู่กับเอสมี3คนกระจายกันหมดเลยคนละแดนและเอสกับเพื่อนอ่ะแข่งกันว่าใครบิดแดนกลับมาแดนเดิมได้ก่อนคนนั้นผู้ชนะซึ่งพอผมกับเอสเนี่ยโดนให้เข้าไปแดน3
ตอนนั้นผมยังไม่เคยเวียนแดนใช่ไหมยังเคยย้ายแดนอะไรเงี้ยแต่เอสน่ะมันคือวนแดนมาแล้วมันก็รู้จักคนเยอะครับซึ่งมีคนมานั่งคุยกับมันตอนหลังรู้ว่าชื่อนันพอไอ้นันไปปุ๊บผมก็เลยถามว่าเอสมันคุยอะไรวะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมมีโจทย์หรือเปล่ากลัวว่าเป็นโจทย์ผมมาเหมือนกันเราแวงไว้ก่อนคุยว่าอะไรบอกว่าอ๋อข้างบนน่ะมันมีคนที่แทงเด็กในบ้านมันขึ้นไปขังซอยอยู่ผมก็ฟังแค่นั้นผมก็โอเคไม่เกี่ยวกับเราละปุ๊บผมว่าโอเคปุ๊บเขาก็ให้เอาขึ้นซอยผมก็เดินถือของขึ้นซอยปุ๊บพอผมวางที่นอนปุ๊บผมมองปุ๊บในซอยมันมีอยู่3คนคนแรกคือนติคืออายุมากแล้วอีกคนนึงคือเบนซ์มังกรกิมกรกฎดูคำนี่คือรู้จักกันครับซึ่งอีกคนนึงต้องเป็นคนที่แทงมาแน่แทงเขาขึ้นมาผมก็เงียบไม่พูดอะไรจนไอ้คนเนี้ยมันถามว่าย้ายมาจากที่ไหนพอถามผมแค่นั้นผมก็ลุกแล้วผมก็เตะเลยซึ่งผมมั่นใจว่าต้องเป็นคนที่แทงคนในบ้านเพื่อเอสเนี่ยขึ้นมาเลยอยากจะบิดแดนบ้างไม่อยากอยู่แดนนั้นเตะไป2ทีเอสก็เลยลุกต่อยพอเสียงมันตึงตังข้างบนพวกผู้ช่วยเหลือก็เป่านกหวีดแล้ววิ่งขึ้นมาบนซอยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมีอะไรกันไอ้คนที่โดนผมเตะมันก็เลยแบบนั่งก้มหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรซึ่งแบบว่าพวกผมก็บอกป่าไม่มีอะไรผจรก็วิ่งลงไปสักแป๊บนึงเดินขึ้นมาใหม่ก็เลยบอกเฮ้ยมึงอ่ะออกมานี่เรียกไอ้คนที่โดนเตะคนที่โดนเตะใช่เพราะเขาดูอาการมันแล้วแบบว่าน่าจะต้องโดนอะไรมันถึงแบบก้มหน้าไม่มองไม่พูดพอเรียกมันลงไปแป๊บนึงผอ.ชล.เดินขึ้นมาใหม่มากับนายนายก็บอกว่าเฮ้ยมึง2คนที่เข้ามาเมื่อกี้เก็บของเดินออกมาออกมาด่วนเลยใช่ครับสมใจด้วยคราวนี้พอเดินออกมาตรงส่วนควบคุมกลางเจ้าหน้าที่ตรงส่วนควบคุมกลางก็ถามเฮ้ยพวกมึงเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอพวกมึงจะไปแดนไหนกันมึงบอกเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่เข้าแดนที่เราไม่อยากเข้าแล้วไปบิดออกมาอีกเขาบอกว่ามึงอยากเข้าแดนไหนมึงบอกเลยเขากลัวว่าเดี๋ยวเราก็ไปทำแบบนี้อีกใช่ครับถูกไหมไอเอสก็เลยบอกว่าผมอยากเข้าแดน5ส่วนผมอ่ะผมบอกผมอยากเข้าแดน4ซึ่งเข้าไม่ได้ผมเพิ่งออกมาเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะไปเตะเขาครับก็บอกเฮ้ยมึงไม่ได้ผมบอกว่าถ้างั้นให้ผมเข้าแดนไหนก็เข้าเอาผมเข้าแดน2อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขอเข้าไปแดนเดียวอ่ะเอสคอร์ไลน์ล่ะคือเขาจะให้แยกกันครับบอกว่าให้เลือกแต่อย่าแดนซ้ำกันใช่ครับเราไปแดน2ก็เลยเข้าแดน2ก็แล้วผมขึ้นไปขังแดนตอนนั้นก็ใส่ตัว9ข้อตัวใหญ่พอขึ้นไปขังปุ๊บผมก็ไปเจอเพื่อนที่เคยเจอที่มินเด็กแถวบ้านเลยกิโล8ชื่อโน้ตขังอยู่แล้วก็มีสัตว์เด็กฝั่งทนขังอยู่ผมก็เข้าไปขังอยู่แล้วก็คุยกันไปก็คือสนิทแต่คือว่าผมไม่อยากลงแดนนั้นเอาอีกแล้วนะไม่อยากลงอีกแล้วผมไม่อยากลงแดนนั้นนะคราวนี้ผมก็มีเพื่อนคือทำไมอ่ะทั้งๆที่เรายังไม่ลงไปใช้ชีวิตอะไรเลยคือผมอยากกลับแดน4ให้ได้ทั้งๆที่ผมไม่เคยไปแดนไหนผมก็เลยไม่รู้ว่าแดนไหนใช่ผมเพิ่งถามว่าเอ้าทำไมเรายังไม่ลงไปรับสูดอากาศในแดนแต่ละแดนเลยแต่คือว่าความไม่อยากอยู่มันเกิดมาแล้วอ่ะใช่ครับอ่ะเราอยากกลับแดน4คราวนี้โน้ตก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะแกบอกเลยว่าแกเป็นมีโจทย์ที่นี่ลงไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าจะมีใครเป็นโจทย์ผมได้บ้างคราวนี้ผมก็เลยนึกถึงเพื่อนที่ชื่อดาวุฒทับเปลี่ยนเด็กเกาะจวนครับซึ่งอยู่ในแดน2ใช่เป็นคู่คดีของน้ำเหมียวที่ครับอยู่ที่พิเศษมินครับผมเลยบอกดาวุฒเดี๋ยวดาวุฒบอกให้หน่อยได้ไหมว่าดาวุฒเป็นโจทย์ผมมีเรื่องกันตั้งแต่ที่มินผมลงไม่ได้คราวนี้ดาวุฒก็บอกโอเคเดี๋ยวถ้าเขาเรียกเราไปอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกให้คราวนี้ผมก็ขังอยู่นานอ่ะจนเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างที่เคยเจอผมอ่ะบอยลงมาเหอะลงมาได้แล้วแผ่นดินแม่งกำลังลุกเป็นไฟเลยว่ะผมก็เลยงงเอ๊ะแผ่นดินลุกเป็นไฟแล้วมึงให้กูลงไปทำไมวะคือแบบว่าจะมีเรื่องจะแทงกันในแดนอะไรประมาณนี้คือกูอยู่ข้างบนกูสบายอยู่แล้วต้องการมึงอ่ะต้องการกำลังใช่ครับกำลังเสริมอะไรทำนองนี้นะฮะใช่ครับคราวนี้วันนั้นเป็นวันสงกรานต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าสงกรานต์เลือดที่คลองเปรมสงกรานต์เลือดแทงกันกลางสงกรานต์เลยครับเอาล่ะเหตุการณ์เป็นยังไงก็มีผมมาอยู่บนซอยแต่ผมปีนดูก็คือเห็นมีเอ๋ปากดำหรือเขาเรียกกันว่าบางเอ๋อ่ะครับแล้วก็มีปูโอรสประวิตรแท้งโง่ครับแล้วก็มีโอวสันวรสิงห์แล้วก็มีถังรถถังสะพานใหม่มีหลายคนนะครับเพื่อนผมแบบว่าลุมแทงกันในเหตุการณ์นะใช่ผมปีนดูก็ดูแห่กันไปแห่กันมาไล่แทงกันไปไล่แทงกันมาปุ๊บแล้วคราวเนี้ยพวกปูก็ย้ายแดนปูก็ไปขังแดน5แล้วคนอื่นก็ไปกระจายไปขังแดนนู้นแดนนี้คราวเนี้ยลองตอนนั้นเป็นลองเล็กเขาเห็นว่าเฮ้ยแม่งอยู่แค่นี้มันยังมีปัญหากันเลยแล้วถ้าเอาไอ้นี่ลงมาซึ่งมันมีโจทย์เดี๋ยวมันต้องมีปัญหาอีกหมายถึงเราใช่ไหมใช่ครับเอาผมย้ายแดนย้ายไปแดน5ไปขังอยู่ห้องเดียวกับปูโอรสปูประวิตรนะใช่ครับผมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับใช่ครับผมก็เลยอยู่กับปูก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันจนผมลงซอยปูตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ลงนะครับย้ายแดนไปแดน6หรือไปแดน4เนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้ครับผมก็ลงก็มีคู่คดีผมที่ก่อคดีด้วยกันข้างนอกมารับผมก็อยู่แบบปกติก็หลังๆก็แดน5ตอนนั้นเป็นแดนที่พวกความผิดเยอะมากนี่เกือบครบแล้วนะคือ2 3 4 5แล้วนะนี่แดน5นะแดน5เป็นแดนที่ความผิดเยอะแล้วก็ซอย5เป็นซอยที่ผีดุมากเกือบทุกห้องครับผมเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวสุดๆเลยแบบว่าหลายๆคนจะถามว่าเฮ้ยพี่หรือเอ้ยบอยมึงคนมึงไม่กลัวมึงกลัวผี
ผมก็จะบอกตลอดว่าคนน่ะถ้ามันมาทำอะไรมึงทำอะไรมันได้มึงแทงมันได้มึงยิงมึงต่อยมึงสวนมันได้แต่ผีมันมาหลอกมึงเนี่ยมึงทำอะไรมันได้สมมติถ้ามึงเห็นแบบมาหลอกปิ้นลิ้นปิ้นตามึงทำอะไรไม่ได้หรอกต่อยลมอีกใช่ผมว่ากลัวไปแรกๆผมนอนไม่ได้เลยบางทีก็เหมือนมีน้ำวักออกมาจากบล็อกอ่ะมีน้ำวักเหมือนมีคนอาบน้ำบ้างคือน้ำกระเด็นโดนเราเหรอใช่กระเด็นแบบเนี่ยครับแต่เรามองไปนี่คือไม่มีอะไรครับเป็นแดนที่แบบว่าคนตายเยอะผีดุมากเลยที่นั่นซอยแบบว่าบางคนก็เหมือนโดนบีบบางคนพอมาปุ๊บแบบโดนเพื่อนเขาสั่งเก็บมาลงก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยครับฆ่าตัวตายครับผมซึ่งผมอยู่ไปสักพักนึงเริ่มมีเรื่องเริ่มลงตัวเราเพราะว่าเราเริ่มแบบว่าอยู่กับคู่คดีด้วยแล้วก็แถวบ้านเราก็เริ่มมาอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นเราลงซอยอ่ะลงแล้วครับอ๋อลงไปใช้ซึ่งลงไปแดนเดียวกับเอสคอร์ไลน์นะครับตามไปมันไปอีกทีนี้ก็อยู่จนขังครบกำหนดก็ลงมาใช้ชีวิตที่แดน5ใช่ใช้ชีวิตปกติแต่คือว่างานผมก็ไม่ทำเช้ามาก็แต่งตัวหล่อนอนซัดมาดคือสไตล์เดิมอยู่แล้วสไตล์ใช่เพราะเราเริ่มมีวิชาแก่กล้าแล้วคือบินเริ่มบินมาแล้วเวียนแดนมาแล้วท่องยุทธจักรมาแล้วคนก็เริ่มรู้จักเราแล้วใช่ครับในนามบอยพาราดอนถูกไหมตอนนั้นมีเหตุการณ์นึงที่แบบว่าผมต้องทะเลาะกับคนเก่าลงมาได้นานยังฮะประมาณปีนึงครับต้องมีเรื่องกับคนเก่าซึ่งที่นั่นระบบเขาเอาคนเก่าก็ที่นั่นก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับคนนี้เหมือนกับว่าแถวบ้านผมเด็กดอนเมืองที่จะมีเรื่องกับผมอ่ะพอดีว่าวันนั้นอ่ะมีคนย้ายมาอีกแดนหนึ่งซึ่งมีเรื่องย้ายเข้ามาแล้วผมมารู้ว่าเป็นเด็กมินบุรีคืออดัมกีบหมูครับและอีกคนนึงคือเด็กบางบัวคือหนึ่งเลแวกครับอีกคนนึงก็กล้าใจเย็นซึ่งเด็กสะพานใหม่แล้วอีกคนก็เอ๋พิศักดิ์โพทองเด็กอ่อนนุชที่พูดมานี่เขาย้ายมาเขาย้ายมาซึ่งพร้อมกันหมดเลยใช่ในวันเดียวกันความผิดมาแต่ผมไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นแถวบ้านผมก็มีแถวบ้านย้ายมาคราวนี้ปุ๊บก็มีข่าวมาเข้าหูว่า4คนนี้มีเรื่องที่แดนหนึ่งมาซึ่งเป็นคนเก่าระบบที่นั่นคือถ้าใครมีเรื่องกับคนเก่าก็คือต้องโดนเก็บอ๋อใช่ปุ๊บพอย้ายมานี่ออสเด็กดอนเมืองเป็นคนเก่าก็เลยจะเก็บให้มีนกพิราบบินมาตามตูดมาเลยนะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเริ่มไม่ใช่ละเพราะว่าออสอยู่ดอนเมืองก็คือเหมือนแถวบ้านผมครับอ้าวแล้วจะมาเก็บแถวบ้านได้ไงเพราะพวกนี้ที่ย้ายมาก็แถวบ้านผมก็เลยถามอดัมซึ่งผมคุยกับอดัมแล้วก็อดัมก็พูดประมาณว่าคนเราแม่งโดนเข็มจิ้มนิดเดียวเลือดออกยังเจ็บเลยแล้วจะกรีดตัวเองเนี่ยให้เป็นแผลมึงอยากได้แผลมึงเข้ามาเอาเด็กก็เลยพูดไปประมาณนี้และที่ของเปรมอ่ะการกรีดเนี่ยมันไม่ได้กรีดแบบว่าคือกรีดเนี่ยนิ้วโป้งอะไรใช่คือมิดโกนแล้วก็ไม่ได้กรีดทีเดียวแล้วก็กรีดแล้วก็ค่อยๆกรีดให้ลึกลงไปกรีดหลายๆรอบกรีดซ้ำนะใช่ครับในแผลเดียวกันนะใช่ครับปากมันก็จะกว้างขึ้นแล้วก็กรีดตายให้ปากมันเปิดอีกโอ้โหใช่ต้องอธิบายนะการที่ให้แผลกันเนี่ยบางคนอ่ะอุ้ยแผลสองแผลก็ให้ไปดิก็กรีดอย่างนั้นไม่ใช่นะคือกรีดจนกว่าแบบมันเป็นแผลที่เขาพอใจอ่ะใช่ใช่ไหมฮะซึ่งคุยกันแล้วอดัมก็ไม่ยอมผมก็ไม่ยอม1เลแวกก็ไม่ยอมคือก้าก็ไม่ยอมเอ๋ก็ไม่ยอมไม่มีใครยอมเลยคราวนี้ผมก็คิดละงานเนี้ยถ้าทะเลาะกับคนเก่าอ่ะงานใหญ่แน่นอนแล้วมันมีน้าคนนึงชื่อน้าต่อชื่อจริงเขาชื่อศักดาทองวิเศษซึ่งเป็นพ่อค้าขายบุหรี่ขายอะไรพันบุหรี่ขายครับเขาไม่ใช่คนเกเรแต่ทุกคนแบบว่ามีอะไรก็คุยกับเขาคนดีผมก็เลยตัดใจแล้วผมเลยเดินไปหาน้าถ้าโก๋เขาทำแบบนี้มองข้ามผมไม่กลับแล้วนะบ้านผมก็เลยพูดกับเขาอย่างนี้ซึ่งผมตัดใจแล้วแทงก็แทงวันนั้นอ่ะคือผมถ้าแทงปุ๊บผมไปลงแดนไหนผมก็โดนผมก็บอกโอ้คู่คดีผมเอ้ยโอ้ขุดเหล็กเลยผมก็เลยขุดเหล็กเอสคอร์ไลน์ก็มาด้วยแล้วก็อดัมมาเบนซ์มังกรกิมเอกเปียซึ่งตอนนั้นฝั่งทนที่แดนผมอยู่ก็มีเอกเปียแล้วก็ปุ้มเจนเซนลาดนะเนี่ยก็คือมากับผมหมดเพราะว่าตอนนั้นเด็กกรุงเทพรวมกันครับแล้วผมก็คือมาแล้วก็เลยเดินไปหาออสเนี่ยบอกออสอย่าตามเก็บใช่ครับบอกออสแต่ตอนนั้นผมยังเรียกเขาโกโกแผลเนี่ยที่จะเก็บแถวบ้านผมอ่ะผมไม่ยอมนะแล้วก็ไม่มีใครยอมด้วยและจริงๆแล้วอ่ะพวกนี้ก็แถวบ้านแต่ทำไมโกไม่เอาคราวนี้ออสก็เห็นแล้วว่าพวกผมไม่ยอมออสก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรปุ๊บแต่พวกผมอ่ะไม่ไว้ใจหรอกเพราะว่าออสเนี่ยมีชื่ออยู่ที่นั่นก็คือแทงคนนู้นแทงคนนี้มาเหมือนกันใช่คราวนี้บอกอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรผมเลยบอกว่าหรือถ้ามันจะแก้เนี่ยนัดเจอพบใหญ่เลยพบกลางที่ทุกแดนต้องไปพบใหญ่ผมเลยบอกนัดเจอกันที่นั่นเลยจุดรวมเลยนะที่ทุกๆแดนสามารถเจอกันได้ใช่ผมเลยบอกนัดเจอที่นั่นเลยจนแบบว่าโกเขาบอกไม่เป็นไรผมก็ไม่ไว้ใจพอตกเย็นปุ๊บขึ้นขังปกติใช่ไหมแต่เหล็กอ่ะผมขุดมาแล้วผมก็ไม่ได้ฝังเพราะว่ากลัวว่าวันรุ่งขึ้นเรื่องยังไม่จบผมก็เลยหมกไว้แถวบ้านปุ๊บผมก็ขึ้นไปนอนคราวนี้พอเช้ายังไม่ทันจะลงเลยไขผมจากประตูไปขังซอยจู่โจมมาลงตรงบ้านผมอะค้นเจอเหล็กปุ๊บก็มีผมโดนขังปุ้มเจนเซนออสแล้วก็มีโอ้คู่คดีผมโดนขังพอขึ้นไปขังปุ๊บอะ
มันมีอยู่คนนึงซึ่งเป็นคนเก่าที่ออสน่ะรุ่งเรืองอ่ะก็เกรงใจคือฟาริสเขาเรียกกันบังฟาริสเขาก็เอาเราด้วยจะคอยเตือนคอยบอกเราครับใช่ครับก็เหมือนในสายเขาเนี่ยแหละครับแต่ออสน่ะอยู่กับเขาโดยตรงกินอยู่กับเขาเลยเขาก็เลยพูดมาประมาณว่าเฮ้ยออสพวกมันไม่รู้หรอว่าออสอ่ะอยู่กับผมซึ่งในใจเราอ่ะตะโกนมาเนี่ยให้คือให้เราได้ยินด้วยใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะซอยเล็กซอยห้องหนึ่งขังประมาณคน2คนประมาณเนี้ยปุ๊บผมก็ฟังผมได้ยินครั้งนั้นผมก็คิดมากเลยแบบว่าแม่งแบบว่าจะเล่นกับเรายังไงเลยเพราะเขาคนเก่าด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือเราคิดแล้วจากความที่แบบว่าเขาเคยคุยกับเราอะไรเงี้ยเราจะไปคิดว่าเขาจะเอาเราแล้วเพราะว่าเขาตะโกนอย่างเงี้ยความหมายเนี่ยมันสื่อมาถ้าคนคุกด้วยกันจะรู้แล้วใช่ครับผมก็ไม่อะไรผมก็เงียบผมก็ถึงเวลาเขาคุยผมก็คุยปกติครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจดหมายน้อยที่เขาเขียนส่งห้ามซอยกันนะเขียนว่าอะไรคราวนี้ก็แต่ละคนก็ทำตัวเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอลงซอยมาปุ๊บมาได้ข่าวว่าฟาริสกับรุ่งเรืองคุยกันประมาณว่าเนี่ยพวกบอยเนี่ยดำเนี่ยมันไม่ทำหรอกมันไม่คิดเองหรอกต้องมีคนปั่นเขาสรุปกันไปว่าเอ็ดคอร์ไลน์เป็นคนปั่นคราวนี้เอ็ดรู้เรื่องว่าออสจะเล่นเพราะว่าออสเนี่ยเคยแทงคนนู้นคนนี้มาหลายคนแล้วเอ็ดก็รู้ว่าออสเนี่ยแทงแน่พอเช้ามาวันนั้นก่อนเคารพธงชาติผมก็เดินอยู่สักแป๊บนึงผมเห็นออสเดินกุมท้องมาโอ้ยนั่นแหละครับเจอเอ็ดคอร์ไลน์แทงครับนี่นะความที่เอ็ดคอร์ไลน์อ่ะมองว่าออสมันต้องมาแน่ใช่ครับเอ็ดชิงเปิดก่อนเลยใช่ครับโอ้โหแล้วออสนี่มันแบบว่าเป็นคนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับถ้ารู้ว่ามีคนจะเล่นมันเนี่ยคือต้องเล่นก่อนต้องเปิดก่อนคือส่วนมากก็เป็นอย่างนี้นะครับเรามีชีวิตอยู่ต่อคดีแต่ก็ยังได้อยู่ดีกว่าโดนเขาแทงตายอะไรคือต้องเปิดก่อนนะนั่นคือความคิดในสมัยนั้นนะฮะใช่แล้วก็เอ็ดก็โดนย้ายแดนไปผมได้ข่าวว่าประมาณว่าเจอจดหมายน้อยเหมือนกันให้มอบเพราะว่าออสคนเก่ากว่าเอ็ดก็เก่าเหมือนกันแต่ออสเก่ากว่าอยู่รุ่นสมัยแบบว่านานมากแล้วครับรู้สึกว่าน่าจะมอบไป2แผลครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันไม่เสียเพราะเอ็ดมันแทงมาหนักกว่านี้ออสนอนพอบอน่าจะเกือบเดือนนะครับเอ็ดก็ว่าเออแผลแค่นี้ใช่ไหมเราทำตัวเองเราไม่เสียแต่มันโดนเราแทงคราวนี้ก็ผมก็อ่ะคุยใช้ชีวิตปกติออสคราวนี้ออสก็เข้าหน้ากับผมไม่ติดแล้วใช่ครับออสก็ได้อยู่แดนเดิมใช่ออสไม่อยู่แดนเดิมแต่เอ็ดย้ายแดนครับผมก็ไม่อะไรจนแบบว่าผมก็เกไปเรื่อยๆแล้วมีวันนึงเพื่อนผมที่อยู่แดน3เขียนมาบอกว่ามีคนชื่อตุ๊มีเรื่องกับคนในบ้านเราอะไรประมาณนี้ผมก็งงนะว่าเอ้าแล้วอยู่แดนเดียวกับมึงทำไมมึงไม่จัดการผมก็เลยเอ้าเอางี้ดีกว่านัดมันมาพบผมก็เลยนัดออกพบกลางทางนู้นก็ยอมออกมาแต่ซึ่งผมไปตัวคนเดียวแต่คนที่ออกไปด้วยอ่ะก็อาจจะมีรู้จักบ้างเป็นเพื่อนบ้างแต่ผมไม่ได้บอกใครนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามากี่คนไงผมก็เลยต้องมีอะไรติดตัวไปโดยผมก็เลยเอาคัตเตอร์ยาวๆอย่างเงี้ยใบอย่างเดียวเอาทั้งตัวเลยเอาทั้งตัวเลยฮะผมก็เลยเหน็บไว้ตรงนี้แล้วก็หนังยางมัดซึ่งเวลาออกพบเขาจะค้นแค่นี้ครับรูปแค่นี้แต่คือจะไม่รูปแขนก็คือว่ายกแขนใช่ไหมฮะแล้วก็ตรวจค้นอย่างนี้ใช่ไหมผมจะยกนี้เขาก็จะค้นแค่นี้ผมก็เหน็บแต่คัตเตอร์เราอยู่ตรงนี้ใช่ครับนี่ฮะพอเข้าไปพบปุ๊บผมก็เลยถามเฮ้ยคนไหนชื่อตุ๊กเนี่ยชื่อตุ๊กนี่เองนี่ก็คุยว่าเฮ้ยมีเรื่องกับเพื่อนนี่เหรอคนนู้นเขาก็แบบว่าขอโทษแหละแบบว่าขอโทษผมไม่รู้อะไรประมาณนี้แต่แบบด้วยความที่เราแบบโมโหแล้วอะและเอามีดออกไปแล้วเราก็แบบดึงอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่แบบมันดึงไม่ออกเราก็คือเราก็กะจะกรีดหน้าคือจังหวะดึงเนี่ยคือก็คุยกันอยู่ตรงนั้นมันก็เห็นว่าเรากำลังดึงอยู่ใช่มันมีหนังยาง2เส้นกันแล้วคัตเตอร์มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีที่เหน็บเนี้ยที่เหน็บตรงๆซึ่งมันติดที่เหน็บผมก็ดึงไม่ออกดึงมาอย่างน้อยผมก็ต้องปาดต้องกรีดต้องปาดแล้วคราวนี้ช่วงที่ดึงนานคนแม่งก็เห็นผอ.ชล.ก็เห็นนายก็เห็นผอ.ชล.เข้ามาล็อกผมคราวนี้ก็เราก็จะทะเลาะกับผอ.ชล.แทนแล้วซึ่งผอ.ชล.คนนี้ผมเคยอยู่แดน4ใช่ไหมครับก็เคยคุยกับเขาเนี่ยแหละก็คือรู้จักกับเราใช่เคยคุยแบบอะไรประมาณนี้เราไม่คิดว่าเขาจะจับเราไงเราบอกว่ามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้เป็นบอกอ้าวก็เองทำอย่างนี้เองทำไม่ถูกพี่เป็นคนดูที่ผอ.นี้ถ้าเองทำอะไรไปในพี่ซวยงั้นก็โอเคถือว่าผมผิดเองครับอ่ะไม่มีอะไรอ่ะนั่นก็ขอโทษผมก็เลยจบพอเข้าแดนไปผมก็คิดว่าไม่มีอะไรพอตกบ่ายปุ๊บเรียกผมขึ้นขังถ้าวันนั้นฟักมาได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะก็คือผมก็ต้องทำใจแล้วว่าจากแดนผอ.มันต้องผ่านประตูผอ.ประตูแดนกลางประตูแดนเราหลายด่านผมก็จะต้องโดนกระทืบทุกด่านจะต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่เพราะว่าการพกมีดออกไปเนี่ยมึงพกมีดไปได้ยังไงนั่นแหละซึ่งผมจะต้องโดนผมทำใจไว้แล้วแต่ยังไม่ทันใจไอ้นี่ครับผมก็เลยโดนยึดโดนส่งคืนแดนแต่ดีตอนนั้นเรื่องยังไม่ถึงนายครับใช่กลับเข้าแดนมาปุ๊บพอผมเข้าแดนปุ๊บก็เรียกผมขึ้นขังพอผมขึ้นขังผมก็ไม่ได้อะไรผมก็ขังได้ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยผมจำไม่ได้ซึ่งตอนหลังๆคนเราถ้าโดนขังบ่อยๆเขาก็จะขังขึ้นเยอะเยอะเยอะกว่าเดิมเพิ่มขึ้นจาก3เป็น6 6เป็น9ใช่ไหมฮะ
ตอนนั้นผมน่าจะประมาณ6เดือนพอลงมาปุ๊บฟาริสเห็นแบบว่าผมมามีเรื่องโดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องข้ามแดนด้วยบ่อยครั้งใช่ฟาริสที่บอกเป็นคนเก่านะครับ เขาก็เรียกผมไปบอกบอยเองมานี่หน่อยบอกบังไม่ได้สอนเองนะเว้ยแต่เองจะเกเรอย่างเงี้ยทำอะไรเพื่ออะไรคนเราอ่ะถ้าคิดจะเกเรนะเว้ยต้องเกเรแล้วได้ตังค์ด้วยคือคำสอนเนี่ยนะคำสอนนี่คือว่าเหมือนจุดประกายอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องคิดถ้าเกเรแล้วต้องได้ตังค์ต้องมีเงินใช้การที่เราเกเรเนี่ยมันก็ต้องมีคนเกรงใจและคนรู้จักและไหนจะมีเงินใช้ด้วยซึ่งผมก็ดูอ่ะฟาริสเนี่ยคนเก่ามีคนเกรงใจเดี๋ยวคนนู้นก็เอานู่นมาให้เอานี่มาให้ตังค์มาให้บางทีผูกแกงให้เลยอ่ะเช้า2ถุงเย็น2ถุงอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะความคิดเราอ่ะแค่เราเป็นคนเกเรเพื่อเป็นบาเรียป้องกันไม่ให้คนอื่นมามองข้ามเราใช่ไหมแต่ตอนนี้ได้คำพูดจากคนชื่อฟาริสมาทำให้เราคอยตามไปด้วยถูกไหมใช่ครับเราก็เลยถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงผมก็เริ่มละแทงบอลเหรอแทงบอลปุ๊บเสียผมก็ไม่จ่ายจะมาทวงผมบอกเอาผมไม่มีจ่ายอยากได้ก็มาเอาผมก็ไม่จ่ายจนหลังๆไม่ให้แทงไม่ให้แทงผมฉีกถ้าจะถ้าจะทำผมก็มาดิใครทางมวยกามวยผมไม่ให้กามผมก็ฉีกจนตอนหลังพวกจากโต๊ะบอลโต๊ะมวยเขาก็พาดอนโต๊ะนี่เองอะไรประมาณนี้โต๊ะนี่เองอย่าให้นี่เลยอยากได้อะไรบอกก็ประมาณนี้วิธีนี้กับกายมาได้ผลใช่ครับแล้วมาหลังก็ผมไม่มีเงินใช้เลยก็ให้เงินไม่มีแกงกินเลยเอาแกงไปไม่มีนู่นไม่มีของใช้เอาเงินไปซื้ออะไรประมาณนี้ก็คือได้มาเรื่อยๆแต่ขออย่างเดียวอย่ามายุ่งกับการใช่อย่ามายุ่งกับโต๊ะคือให้เขาทำกินได้แล้วก็ได้มียอดส่งเราอะไรประมาณนี้ซึ่งแบบว่าพวกเพื่อนผมในสายเนี่ยพวกทั้งเด็กฝั่งทนเด็กอะไรที่แบบว่าในแก๊งเนี่ยก็คือทำอย่างเงี้ยแต่กับโต๊ะอื่นอะไรกลุ่มอื่นซึ่งบางโต๊ะที่เพื่อนผมดูแลอะไรอยู่เงี้ยคือผมก็จะไม่ไปยุ่งก็ปล่อยผ่านไปใช่เพราะว่าเป็นโต๊ะพวกใช่อันไหนที่แบบว่าอันนี้คนละสายใช่ผมก็เอาครับซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมีพ่อบ้านใหญ่ของเด็กนนก็คือยูซุปซุปมันหนักอันนี้ก็คือจะซีผมเขาก็จะแบบว่าก็จะซาเวียแต่ซาเวียคนอื่นไม่ซาเวียผมเพราะว่าจะซีกันครับซุปมันหนักเอกเปียปุ้มอะไรพวกเนี้ยครับบอยยักษ์เบนอะไรพวกจะซีกันหมดก็คือต่างคนหากินได้ตรงไหนก็หาไปแต่คือจะไม่มองข้ามกันและจะไม่มาพูดแบบว่าหักหาน้ำใจกันพูดแขวะกันคือจะไม่มีเลยผมเกไปได้สักพักนึงจนคู่คดีผมอ่ะครับถามว่าบอยมึงจะเกเรไปทำไมวะไม่อยากกลับบ้านเหรอมึงบอกเลิกเกเรได้แล้วผมเลยพูดกับมันไปคำนึงว่าไอ้โอมึงลองคิดด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งเด็กแถวบ้านมึงเข้ามาเนี่ยแล้วมันเอ่ยชื่อมึงเนี่ยมันจะโดนกระทืบมันเอ่ยชื่อมึงเนี่ยว่าเป็นน้องมึงหรือน้องกูเนี่ยแล้วมันยังโดนกระทืบเนี่ยมึงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวะแล้วน้องมันจะคิดยังไงวะโอ้โหผมก็เลยพูดคำนี้กับมันนี่นะครับถึงบอกให้รู้เลยความคิดว่ากูยังไม่หยุดเพราะว่าอะไรกูมีคำตอบใช่ครับในการที่กูยังเป็นอย่างนี้อยู่ถูกป่ะโอ้โหนี่นะเป็นคำตอบที่นักเลงนะบอกได้เลยว่าติ๊กโกเลยนะอ่ะทีนี้พอเพื่อนได้ฟังเราพูดอย่างนั้นผมอยู่ไปได้สักพักนึงอ่ะจนมีเรื่องเลื่อยไปเลื่อยมาจนแบบว่าเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่าผมอ่ะเวลามีเรื่องเสร็จผมจะไปแบบทำหน้าซื่อไปคุยตั้งหลังเขาก็จะไอ้เนี่ยมันดื้อตาใสเขาจะรู้แล้วคราวนี้คือใช้ไม่ได้ผลแล้วใช่ในการที่ว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จถ้าอยู่ได้ไหนนานคือเขาจะรู้แล้วดื้อเงียบผมก็โดนอุ้มย้ายไปประมาณ30คนได้ย้ายไปเรือนจำอำเภอสามโคกตอนนั้นเหลือโทษเท่าไหร่ครับตอนนั้นยังเหลือโทษประมาณก่อนที่จะย้ายไป4-5 ปีประมาณนี้มั้ง4ปีได้ครับนี่ฮะสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะการกระทำของแต่ละอย่างนะหรือการใช้ชีวิตแบบนี้นะที่เล่าไปนะสุดท้ายก็ต้องโดนจับย้ายเป็นการย้ายแบบว่าชุดเกเรชุดเกเรของคลองเปรมคือตัวแสบๆทั้งนั้นเลยครับโอ้หัวแสบๆทั้งนั้นเลยคือย้ายไปปุ๊บแต่ละคนเนี่ยส่วนมากเลยคือรับยาโรคจิตก็คือว่าทั้งเกเรว่าใช่โรคจิตด้วยครับไม่ค่อยดีหมดเลยใช่รับยาโรคจิตหมดเลยนะประมาณ30กว่าคนรับยาโรคจิตประมาณ20คนโอ้โหแล้วคราวเนี้ยพอตอนย้ายเนี่ยยาที่เหลือของใครเท่าไหร่เขาก็จะแพ็คแล้วส่งให้เลยเอายาไปเลยเป็นปกติเขาจะจ่ายให้ทุกวันแต่วันนั้นเขาให้ไปเลยพอให้ปุ๊บแต่ละคนตบหมดเลยก็คือเมากันตั้งแต่บนรถบนรถเลยนะเมาปุ๊บพอเมาไปถึงนู่นก็เริ่มแบบว่ามีอาการพลงเริ่มมีอาการเริ่มเมาเริ่มโซเซจนเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาบอกเอ้ยพวกมึงเมาอะไรกันวะพวกผมก็แบบว่าไม่ตอบอ่ะแต่แบบว่าทำทรงแบบกวนตีนอะไรประมาณนี้เพราะว่าชุดทองเฟรมส่วนมากชอบทะเลาะกับเจ้าหน้าที่คือไม่ค่อยลงนะเข้าไปเรือนจำเรือนจำสามโคกแล้วซึ่งเป็นเรือนจำที่3แล้วนะใช่เขาไม่รู้ด้วยครับว่าส่งชุดเกเรมาพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็เหมือนจะเข้ามาให้โอวาทแล้วพวกผมอ่ะเริ่มโวกเวกโวยวายเหมือนว่าเอาพวกผมย้ายกลับไปเลยพวกผมโรคจิตถ้าพวกผมไม่มียาเนี่ยเท่าก็ส่งผมมาตายก็เหมือนเราตายเราก็ซาเวียแม่งเลยคราวนี้เขาเห็นแบบว่าพวกผมเริ่มไม่ใช่แล้วเห็นพวกผมเริ่มเวียเขาก็บอกว่าชุดเนี้ยไม่ต้องไปกินข้าวในโรงเลี้ยงคือให้พวกผมอยู่ในแดนยกข้าวมาให้ถังนึง
แก๊งมาให้ถังนึง VIP เลยเพราะว่าอะไรฮะคือแบบว่าพวกผมเริ่มซาเวียแล้วเริ่มเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่เริ่มกรีดร่างกายเริ่มเอาหัวโขกกำแพงเริ่มแบบอะไรประมาณนี้เหมือนว่าขาดยาอ๋อเหมือนทำการแล้วคือขาดยาใช่ครับคือว่ากูโรคจิตจริงอ่ะใช่ครับผมพองานก็ไม่ต้องทำใช่งานไม่ต้องทำแล้วพอช่วงเที่ยงอ่ะเขาจะอาบน้ำกันช่วงเย็นแต่พวกผมมาจะแช่น้ำตักน้ำอาบกันทั้งวันตอนแรกนายก็ไม่รู้บอกเขาไม่ให้อาบเขาให้อาบตอนเย็นบอกเออพวกผมก็โวยวายจนเขาอาบก็อาบที่นั่นอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือว่าพอผมย้ายไปแล้วออสเนี่ยออสหน้าลายเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นโรคที่แบบว่ารักษาไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นทีบีด้วยยังไงเขาก็ต้องตายสู้แบบว่าหาทางกลับบ้านเราให้ได้ดีกว่าคือคองเปมออสก็บอกว่าเนี่ยทุกคนอ่ะเดินดูเลยใครมีโจทย์ที่นี่แล้วเปิดแผลเลยผมก็เดินแล้วผมไม่เจอใครรู้ไหมเจอคนที่มันสักให้ตรงนี้แล้วผมต่อยมันล่วงบล็อกโอ้โหอย่าว่าแต่โล่มันกลมเลยคุกมันกลมจริงๆนะก็มาเจอคนที่สักนะมาเจอคนที่สักให้ที่ผมต่อยมันต่อยไปล่วงบล็อกน้ำผมก็เลยเดินไปถามไอ้เหลนมึงจำกูได้ปะเอ้ยดอนกูจำได้มึงจำแผลนั้นได้ปะที่กูต่อยมึงบอกจำได้มึงจะแก้ปะบอกโอ้ยเพื่อนเรื่องมันผ่านไปนานมาแล้วผมก็เลยแล้วทีกูจะไปบิดกับใครได้วะโอเคแล้วก็เลยปล่อยผ่านไปคราวนี้เจ๊เอกอ่ะต่อยกับใครไม่รู้ทะเลาะกับใครที่นั่นเหมือนกับว่าเรื่องไม่จ่ายกันเนี่ยซึ่งพวกผมอ่ะรอแผลอยู่แล้วอยากจะมีเรื่องที่จะบิดกลับอยู่แล้วครับพวกผมก็เลยฮือเลยทางเจ๊เอกก็ต่อยกันอะไรกันทางนู้นปุ๊บส่วนนักโทษคนอื่นอ่ะเข้ามายุ่งนายก็ไม่เข้ามายุ่งปุ๊บคราวนี้เขาก็รู้แล้วต้องพยายามดันไอ้พวกนี้กลับให้ได้ในที่สุดก็พวกแบบว่าตัวเจ็บๆย้ายกลับหมดก็คือพวกผมกลับเข้าของเฟรมก็ดีใจร้องเพลงกันบนรถเลยลั่นเลยปุ๊บพอเดินเข้าในแดนแบบส่วนควบคุมกลางอ่ะพอไปถึงปุ๊บเจอเจ้าหน้าที่ก็ยกมือไหว้หน้าโทรเอาพวกผมย้ายไปทำไมอะไรประมาณนี้บอกเอ้าพวกมึงกลับมาได้กันยังไงเนี่ยเออคือจะจับรับบีบขมับได้ไหมเวลาเอามึงมาได้ไงผมพวกมึงกลับมาได้ยังไงเขาบอกเออถ้าอย่างนั้นนะต่อไปนี้พวกมึงเข้าแดนไหนแดนใครแดนมันที่ย้ายไปเนี่ยก่อนย้ายไปใครอยู่แดนไหนก็เข้าแดนนั้นไปเลยโอ้โหปุ๊บแต่ถ้าได้กลับของเปรมอีกรอบนึงแต่ถ้ามึงดื้ออีกเดี๋ยวพวกมึงก็ย้ายอีกขู่ไว้ก่อนใช่ครับผมก็พูดอย่างนี้ผมก็อยู่ไปเรื่อยคราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้ผมต้องย้ายจากแดน5อีกก็คือมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นพ่อบ้านนนทบุรียูซุปหมัดหนักนะครับซุปหมัดหนักใช่ก็คือต้องให้เงินผมค่าอะไรไม่รู้เนี่ย400ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยซุปเนี่ยซื้อผมอยู่แล้วเขาให้ผมอยู่แล้วซึ่งเขาย้ายไปแดน3ครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเงินที่ชื่อยุทธนาเนี่ยชื่อจริงนะผมจำชื่อจริงได้ครับลองไปถามบอกว่ายูซุปฝากเงินมายังมันบอกยังผมก็เออไม่เป็นไรพอผ่านมาอาทิตย์นึงยูซุปฝากเงินมายังมันบอกยังแต่คราวเนี้ยผมเขียนไปถามยูซุปและยูซุปเขียนจดหมายมาหาผมบอกพาราดอนเพื่อนเงินผมฝากให้เพื่อนตั้งแต่มาตอนแรกแล้วผมอ่านผมแบบแม่งมองข้ามผมนี่หว่าผมก็เลยเดินถือจดหมายไปตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีเต่ายังวันแล้วก็เต้ยลาทางเดินไปกับผมผมก็เดินไปทุบผมก็เจอมันผมเลยเอาจดหมายเนี่ยบอกเฮ้ยมึงอ่านดิมันก็เลยอ่านปุ๊บมันบอกแล้วมันก็ส่งคืนให้ผมบอกมึงอ่านจบยังบอกจบแล้วบอกว่าซุปให้มึงเงินมึงยังบอกให้แล้วบอกแล้วไม่มึงบอกกูว่ายังไม่ให้พอพูดแค่นั้นปุ๊บมันเหงียนมองหน้าผมก็เลยต่อยเข้าหน้าจนดั้งมันหักต่อยทีเดียวหักเลยใช่ดั้งมันหักปุ๊บเปาะพวกเต้ยพวกเต่ายังวันก็ห้ามผมเพราะเดี๋ยวพวกคนในบ้านพวกคนอื่นเห็นแบบว่าแล้วจะมาเรื่องใหญ่เพราะว่าเงินแค่400แต่ถามว่าเงิน400ไม่ได้เยอะแต่การมองข้ามอ่ะมันไม่สมควรคราวนี้พอผมกลับไปที่บ้านผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนขึ้นเรือนนอนอะไรปกติพอบ่ายอีกวันปุ๊บประกาศขึ้นเลยพลดอนอริพักพบตัวที่ฝ่ายควบคุมผมรู้แล้วว่าเรื่องเมื่อวานแน่นอนขอประแดนคนนี้เขาจิโก้แม็กนัมไม่รู้จักตอนนั้นนะของเปรมเขาเรียกป่าแม็กแต่ด้วยความที่แบบว่าเราไปทำเด็กแถวบ้านเขาอ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามึงไปเก็บเสื้อผ้าผมก็เลยต้องย้ายแดนเพราะเงิน400แค่เงิน400บาทนะกลายเป็นเรื่องบานปลายจนขนาดต้องทะเลาะกับผู้แดนนะจนต้องโดนจับย้ายแดนอีกครั้งใช่ครับหนีไปแดนพอย้ายไปแดน1เจ้าหน้าที่อ่ะโหดๆเยอะพอขึ้นไปขังซอยคราวนี้ผมได้ข่าวว่าไอ้คนที่จับผมไปให้นายตีที่พิเศษมินโดนอดัมกีบหมูกับเบนซ์มังกรกิมเก็บมาจากแดน5ผมรู้แล้วแม่งมีเรื่องกับอดัมมาซึ่งอดัมเพื่อนผมเบนซ์มังกรกินเพื่อนผมครับเนี่ยแผลนึงแล้วและแผลเก่าผมอีกแผลเก่าที่พิเศษมีด้วยจับผมไม่ให้นายตีผมเลยเขียนลงไปไอ้เอ๋เดี๋ยวกูลงไปมึงเจอกู2แผลผมเดินลงไปเนี่ยมันจำผมไม่ได้หรอกเพราะช่วงนั้นผมขังซอยบ่อยจนแบบผมตัวขาวครับแล้วมันน่ะจะเป็นคนที่แบบจำคนที่ทำคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะมันทำไม่เยอะมันก็มองหาผมรู้แล้วมันมองซึ่งมันไม่รู้ว่าคนไหนแต่ผมยืนผมมาเดินจ้องมันสักพักมันก็รู้ว่าเป็นผมมันไปฟ้องขอว่าแดนว่าผมอ่ะจะขอเป็น2แผลเจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นมาจู่โจมที่ข้างบน
แล้วก็เอาผมมาลงไปผมก็คิดว่าผมจะโดนด่าผอ.แดนคนนี้แบบว่าค่อนข้างจะที่โก่งเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่ามึงมาอยู่แดนหัวหน้าขอแล้วกันผมก็เลยบอกได้ครับหัวหน้าขอผมก็ให้ขึ้นไปขังอยู่ไม่เท่าไหร่ผมก็ลงผมก็ไม่อยู่กับพวกที่ขังอยู่ด้วยกันมันมีคนนึงชื่อต๊อกจะทำตัวเป็นพ่อบ้านน่ะแหละแต่ซึ่งผมไม่ลงให้อยู่แล้วเหมือนก็ติดหน้าอ่อนในที่อยู่ด้วยกันมีอะไรก็เสิร์ฟมีอะไรก็เสิร์ฟปุ๊บคราวนี้บอกว่าเฮ้ยมึงทำนี้มึงไม่เฟียวละมึงติดเด็กเอาให้เด็กทั้งที่เด็กในบ้านอีกตั้งเยอะแยะมึงไม่ให้มันเลยต้องมองตาปิดๆแล้วมันเนี้ยผมว่าแยกออกมาตอนนั้นไอ้ไข่นาจาเด็กฝั่งทนเอาผมเอาบอยมาอยู่กับผมดีกว่าอะไรเงี้ยผมก็อยู่จนวันนึงไอ้คนที่ไอ้ต๊อกเนี่ยเสิร์ฟอะเจอไอ้โจ๊กปากเขียวเนี่ยเอาขวดซีอิ๊วขาวตีหน้าจนหน้ามันบากเมื่อก่อนนี้โจ๊กปากเขียวไม่ใช่โจ๊กปากเขียวนะครับโจ๊กซีอิ๊วขาวโจ๊กซีอิ๊วขาวนี่คือที่มาฉายาของเขาพอโจ๊กย้ายแดนปุ๊บเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะไปแก้กับในบ้านคนในบ้านของโจ๊กเนี่ยเป็นนักเรียนหมดเลยใช่ไหมแบบว่าไม่ได้เกย์ไม่อะไรเป็นนักเรียนเป็นอะไรเยอะครับแล้วคราวนี้ไข่มันก็ออกตัวเพราะไข่มันฝั่งทนและบ้านนั้นก็ฝั่งทนเพราะโจ๊กมันฝั่งทนครับผมอ่ะซึ่งไม่ค่อยชอบไอ้ต๊อกนี่อยู่แล้วบวกกับที่ว่าผมอยู่กับไข่ด้วยคราวนี้ต๊อกก็แบบว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าหาคนมาเนี่ยกระชับมิตรคนละรูนี่แม่งกระชับมิตรเลยนะเว้ยแม่งมีต่อเนื่องแน่นอนผมก็เลยคิดบอกเอางี้ดีกว่าแกไปหาคนมาสรุปว่าทางนู้นไปเอาตั้มมาตั้มเด็กนนท่าทรายครับปุ๊บซึ่งไอ้ตั้มเนี่ยมันเด็กดีเป็นรุ่นน้องอ่ะแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องอะไรเงี้ยแล้วอีกฝั่งเนี่ยไม่มีคนอ่ะอันกีวีก็เลยบอกเดี๋ยวผมเองผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอันเองไม่ได้เองแถวบ้านนี่ใช่ไหมและอีกอย่างนึงไอ้ตั้มมันดีจะไปต่อยกับตั้มได้ไงเดี๋ยวผิดใจกันต่อยแค่ให้มันจบจะได้เรื่องจบกันไปอะไรประมาณนี้ใช่เอางี้ถ้าเองต่อยกันนะเว้ยเองจบสัญญานะบอกเออสัญญาโอเคเพราะมันเพื่อนกันมันก็รักกันอยู่แล้วจริงๆแล้วพอมันต่อยกันปุ๊บจบแล้วนะแล้วผมก็เลยบอกไอ้ทางพวกนั้นบอกว่าต่อไปนี้ถ้าใครไม่จบนะเดี๋ยวเจอกันนี่ไอ้พวกนั้นก็เลยก็เลยเงียบแล้วก็มาวันนั้นอ่ะเมากันมากเมาหนักมากเลยจนแบบว่าเดินป่วนตรงนู้นตรงนี้หมอประแดนก็เห็นว่าเริ่มเละเทะละเขาก็เลยประกาศเรียกชื่อพวกผมให้ออกไปอยู่ส่วนควบคุมกลางมึงแดนนู้นมึงแดนนู้นจนหมดทุกคนเหลือผมคนเดียวผมก็เลยถามว่าแล้วผมอ่ะพวกมึงกลับเข้าแดนไปผมก็คิดแล้วว่าแม่งเอาเราไว้บีบหรือเปล่าเราก็คิดไปต่างๆนานาใช่ผมก็คิดพรุ่งนี้ผมต้องย้ายแดนให้ได้คือพร้อมย้ายแดนแต่อยู่ที่ว่าหวยจะออกที่ใครพอเช้าปุ๊บเดินลงออกจากตึกนอนผมเห็นเฮ้ยใครมีเรื่องอะไรกันวะผมก็เลยมองปุ๊บเห็นรุ่นน้องชื่อออฟกำลังทะเลาะกับผชรเนี่ยผมก็เดินเข้าไปเลยผมก็เลยต่อยผชรเลยปุ้ง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 ลองก็เลยอ่ะงั้นมานี่ขึ้นไปรอบนตึกคือว่ายังไงผมต้องย้ายแดนให้ได้นั่งรอเรื่อยๆมีหัวหน้าคนนึงมือปราบที่นั่นเลยชื่อมะเน่เดินขึ้นมาเขาเห็นผมนั่งรอย้ายแดนอยู่เขาถามว่าเฮ้ยมึงมีอะไรกันขึ้นมาวะบอกอ๋อทะเลาะกันครับต่อยกันครับเขาก็มองมึงชื่ออะไรวะผมบอกพลาดอนอารีพักเขาก็เดินเข้ามาเลยบอกเขาก็จิกผมตรงเนี้ยแล้วก็ผมนั่งยองๆอยู่เขาจิกเนี้ยแล้วก็ดันผมหงายหลังหงายท้องไปเลยใช่มึงเหรอบอยพลาดอนถ้ามึงยังอยู่แดนนี้เดี๋ยวมึงเจอกูอีกเขาพูดคำนี้แล้วมือปราบครับใจผมก็ยิ่งไม่อยู่แล้วด้วยยังไงผมก็ต้องไปให้ได้แต่มันโชคดีตรงที่ว่าผมได้ย้ายแดนผมก็ย้ายแดนไป3แต่ตอนที่ผมกลับไปคราวนี้ผอ.แดนชื่ออาคมคือโหดมากก็คือเปลี่ยนจากที่เราเคยอยู่แต่ก่อนใช่ไหมเป็นผอ.คนใหม่แล้วใช่ใครก็แล้วแต่โดนตีเอางี้คือหอนทุกคนน่ะขนาดเอปากดำใส่หัวใจเทียมด้วยนะครับโดนตีแบบไม่กลัวเขาตายอ่ะตีแบบสุดนะครับโอ้โหทุกคนกลัวหมดผมก็ย้ายเข้าไปจนวันหนึ่งปุ๊บผมวงซอยผมก็ไปเจอโจ๊กแล้วก็ไปอยู่บ้านต่ายยานาวาแล้วก็มีบังซิดมีก้าเก่งเจ้าน้ำตาครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่เก่งลายพรางอ๋อนี่นะก็คือเก่งลายพรางใช่ณปัจจุบันนี้นี่เองนะใช่ครับตอนนั้นเป็นเก่งเจ้าน้ำตาก็ไปอยู่ด้วยกันคือลายพรางอยู่ในนั้นเยอะเย็นๆก็กาบอลเล่นเช้ามาถ้าเสียก็เดินตีนแตกแต่ถ้าบวกหน่อยก็นั่งจิบกาแฟชิลๆประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าเสียก็เดินตีนใช่ครับผมเดินตีนแตกที่นี่คือเดินหาจ่ายใช่ครับเดินแต่คราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าในบ้านผมก็เมาแล้วครับแล้วก็หัวหน้าอาคมเนี่ยตีโจ๊กรู้สึกว่าน่าจะจับได้ว่าโจ๊กเมาตีโจ๊กแล้วเหมือนกับว่าผมได้ข่าวว่าโจ๊กแขนหักแขนหักเลยนะเหมือนโดนแขนใช่ใช่แล้วก็เอาโจ๊กไปขังซอยแล้วคราวนี้ก็ขึ้นไปตรวจตามห้องต่างๆเนี่ยปุ๊บใช่มั้ยแล้วก็มาจับคนในบ้านผมไปขังซอยอีกพวกผมก็เริ่มเอาแล้วละยาขึ้นน่ะพวกผมก็เริ่มโวยวายพอตกเช้ายามันขึ้นน่ะพอตกน้ำร้อนขึ้นไปยามันขึ้นอีกเอาละเด็กแถวบ้านผมเด็กดอนเมืองชื่อเพชรมันเดินเอาของใช้อ่ะไปส่งให้ที่ซอยซึ่งมันไม่น้องมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะแล้วมันก็เลยโดนอาคมเนี่ยตีแล้วก็จับขังซอยไปอีกซึ่งผมโมโหจากที่ว่าตีโจ๊กมาแล้วตีคนในบ้านผมเสร็จปุ๊บตีเด็กแถวบ้านจับเด็กแถวบ้านผมเนี่ยเด็กดอนเมืองเข้าไปขังอีกผมก็เลยโมโหผมก็เลยใส่เสื้อทหารเลยผมก็เลยบอกว่าวันนี้ใครอยากได้แดนเดี๋ยวไปกันนี่เลยเท่านี้ไม่ยอมแล้วผมก็เลยบอกหมดเลย
แต่มีคนอยากย้ายเยอะคืออยากย้ายเยอะนี่เพราะว่ามันมาจากคนคนนี้เลยคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับปุ๊บคราวนี้ผมก็เลยบอกเอางี้ดีกว่าผมเลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปหาเก็บขวดคนละใบพอกระลบธงชาติเสร็จเคลื่อนเข้าหมวดเลยหมวดควบคุมพอผมพูดปุ๊บเนี่ยคนมันก็แบบว่าเริ่มแบบจะมาอะไรเงี้ยคือไปกับเราเพียบเลยแล้วมันมีห้องหมวดควบคุมอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นเพราะกระจกมันมืดมองเราหรืออะไรเราไม่เห็นแต่เขาแต่คือข้างในมองมาเราเห็นเรามันมีคนเลื่อนกระจกปุ๊บแล้วตะโกนมาว่าเฮ้ยใครข้องใจไม่พอใจอะไรอ่ะมานี่ซึ่งเป็นหัวหน้าอาคมปุ๊บผมมาโมโหผมก็เลยเดินปุ๊บพอเข้าข้างหน้าปุ๊บเหมือนลองพิเชษเนี่ยเขารู้ว่ามีเรื่องแน่ลองพิเชษก็เดินออกจากห้องมาแล้วก็ปิดให้หัวหน้าอาคมอยู่ในห้องครับผมตะโกนบอกเข้ามาดิเข้ามากันให้หมดเลยจะกลัวอะไรบอกพวกนักโทษแล้วนะใช่พวกเพื่อนที่แบบอยากจะย้ายเพื่ออยากย้ายเข้ามาเลยกลัวอะไรลองพิเชษบอกว่าเองจะเอาอะไรผมบอกหัวหน้าไอ้โจ๊กอ่ะไปตีมแขนหักได้ยังไงมันเมาอะไรก็ทำความผิดตัดวันรถตัดชั้นมันไปตามกฎระเบียบจับไปไปตามนี้แม่แขนมันหักเด็กแถวบ้านผมอ่ะมันไม่มีความผิดไปตีมันได้ไงแล้วจับมันขังซอยคือทำเกินกว่าเหตุใช่ผมก็เลยพูดบอกเนี่ยเขาปกครองอย่างเงี้ยพวกผมไม่อยู่หรอกปุ๊บเขาบอกเอางี้ดีกว่าเอ็งนิ่งๆเดี๋ยวหัวหน้าทำเรื่องให้คราวนี้บอกอ่ะพวกเอ็งออกไปจนผมก็ออกมาเขาบอกว่าบอยพายดอนเอ็งไม่ต้องไปก่อเรื่องไม่ต้องไปอะไรแล้วนะเพราะเอ็งได้ย้ายแน่นอนคราวนี้พอตกเย็นปุ๊บมีรายชื่อมีผมมีโจ๊กมียูซุปหมัดหนักมีดุลมีเอปักดำก็คือกระจายย้ายตามแดนตอนยกที่นอนย้ายอ่ะคนที่ตึกอ่ะโอ้พระดอนเออแบบดีใจกับพวกผมอ่ะแบบว่าไม่เคยมีใครที่แบบว่าปะทะกับอาคมเอ้ยโอเคเพื่อนโชคดีนะอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้ผมก็ได้ย้ายผมก็ไป4ซึ่งที่ผมไปตอนแรกแล้วผมแบบไม่อยากย้ายที่จะช่วยเอ็ดคอร์ลายย้ายเฉยพอกลับไปคราวนี้ผมไม่อยากอยู่แล้วคือผมมาตอนหลังผมไปปลูกฝังไปฝังโรคลากอยู่ที่แดน5พอผมเข้าไปปุ๊บก็ให้ผมขึ้นไปขังพอผมขึ้นไปขังปุ๊บผมก็เจอ จักกีฮับซ้อไก่เขาก็เดินลุกจากหน้าเสาทันมาบอกพาดอนพาดอนเลือกนอนเลยนอนตรงไหนผมก็เลยบอกว่านี่อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวนี้ก็ไปนี่ใจนี่ไม่อยู่นี่แต่ผมไม่ได้ติดน้องไม่ได้ติดอะไรนะคือว่าอยากกลับไปอยู่แดนนั้นครับคราวนี้ผมก็เอาเลยวายพออีกวันนึงปุ๊บพอว่าแดนมาเขาก็บอกว่าเป็นไงเลิกเกย์หรือยังผมไม่ตอบไปว่าผมเลิกเกย์ไม่เลิกผมไม่อยากอยู่แดนนี้บอกมึงจะไปแดนไหนบอกแดน5บอกเขาจะรับมึงเหรอบอกไม่รู้หัวหน้าส่งไปก่อนอ่ะคราวนี้บอกเออไปขึ้นไปขังก่อนผู้แดนก็พูดกับผมแบบนี้พอเดินปุ๊บอ่ะเราต้องผ่านโรงเลี้ยงและโรงเลี้ยงอ่ะมันเป็นที่แบบตั้งเครื่องดนตรีที่ผมเคยเล่นดนตรีเมื่อก่อนตีกองฮะพวกนักดนตรีก็บอยมาเด้กลับมาตีกล้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยช่วงผมโมโหอยู่คุยกับผู้แดนมาครับผมก็เลยตะโกนว่านี่มีอยู่หลบแดนเนี่ยเดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่ได้ย้ายนะใครอยู่บนซอยนี่จะแทงแม่งให้หมดเลยผมก็เลยตะโกนพูดดังๆเพื่อให้พวกเจ้าหน้าที่แล้วก็ผอ.ชล.ได้ยินและเพื่อที่จะบอกตั้งใจอ่ะปุ๊บพอผมขึ้นบนแป๊บนึงผมก็เอาอีกอารวาสเลยปงเป้งปงเป้งพักเดียวประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับอ้าวพาดอนเก็บของเอาผมย้ายเข้าแดน5โอ้โหผมก็เลยได้เข้าแดน5แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าแดน5ผมไม่ได้ลงแน่นอนอ้าวเพราะอะไรครับก็คือเผ็ดกับผมอ่ะก็คือว่าเห็นชื่อมาแล้วนี่ก็ไม่อยากจะให้เข้าแล้วแต่ถ้าขังอ่ะขังได้แต่ไม่ให้ลงแน่นอนใช่ครับผมก็เอาผมขึ้นไปขังได้ประมาณ 6-7 เดือนผมก็ขอลงก็ไม่ให้ลงจนแบบว่าผมบอกผมไม่ไหวแล้วหัวหน้าเอาผมลงเถอะจนใจอ่อนอ่ะขังก็น่าจะเกือบปีอ่ะจนใจอ่อนเอาอ่ะให้ผมลงอ่ะที่ไหนมีโต๊ะบงโต๊ะบอลผมก็เอาเลยอยู่ไปอยู่มาผมก็ไอ้เนี่ยปั่นป่วนไปเรื่อยแหละครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเห็นว่าเห็นใครซุบซิบไม่ได้เลยก็เฮ้ยมึงซุบซิบเสี่ยวเพียวอะไรกันนะเราก็จะถามละมึงต้องมีพิรุธอะไรเงี้ยเราก็ป้นมาเรื่อยยาเยอะอะไรเงี้ยงงเงินเราก็เอาจนตอนหลังอ่ะได้ข่าวว่ามีคนลงขันแบบว่าพวกมีเงินอ่ะแบบว่าลงขันเอาแบบว่าพวกมันอ่ะย้ายไปที่อื่นตัวปัญหานะซึ่งเสียซึ่งเสียเงินครั้งเดียวแล้วก็เอาพวกมันย้ายไปซึ่งย้ายหมดเลยโจ๊กผมเอ็ดคอร์ไลเอาไปตกที่เรือนจำเขาบินเรือนจำกลางเขาบินนะโอ้โหเป็นเรือนจำที่4ใช่ไหมใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบระบายคนเกย์ออกจากคองเปนหมดสุดท้ายเราไปชุดเรากี่คนชุดผมไปประมาณ30คนการย้ายเรือนจำมันเป็นที่ทุกคนต้องคิดอยู่แล้วว่ากูไปอ่ะกูจะเจอโจทย์ไหมมีโจทย์อยู่ที่นั่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาบินเนี่ยเราก็ทำเขาเยอะด้วยตอนเราอยู่ลาดยาวเขาบินเนี่ยผมได้ยินกิตติศัพท์มาว่าแบบว่าเข้าแล้วออกยากมากสู่รวมคนเกเรสู่รวมความผิดใช่เจ้าหน้าที่เกเรก็ไว้นั่นคือว่าเกกับเกเจอกันเลยอะไรประมาณนี้ลงรถปุ๊บเขาผมก็เถียงกับนายที่นั่นเลยบอกว่าเนี่ยพวกผมโรคจิตเอาพวกผมย้ายมาได้ไงเอาอีกแล้วส่งพวกผมย้ายกลับทำไมพวกผมไม่ยอมนะเดี๋ยวว่ามีปัญหานะพวกผมไม่รับประกันนะอะไรประมาณนี้ผมก็พูดเขาก็บอกย้ายไม่ได้ยังย้ายมาแล้วอะไรประมาณนี้ต้องอยู่แต่ตอนนั้นมันมีไอ้เบนนี่ที่เป็นต่างชาติที่ชอบร้องเรียนเจ้าหน้าที่ใช่ไปด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ทำอะไรพวกผมมากลัวเนี่ยร้องเรียนด้วยใช่ไหมพอมันเย็นปุ๊บประมาณ5โมงกว่าซึ่งพวกผมก็รู้กันแล้วว่าถ้าพวกเราไม่ยอมเข้าแดนเหมือนกับแหกหักซึ่งเขาสามารถยิงเราทิ้งได้เลยก็คุยกันแล้วว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถ้างั้นขอเข้าแต่ขอเข้าแดนเดียวกันหมดเลยเขาบอกว่าแดนเดียวกันหมดไม่ได้เพราะมันไม่มีแดนไหนรับได้มันเยอะจัดต้องแบ่งไป2แดนพวกหนึ่งเข้าแดน4พวกหนึ่งเข้าแดน7แดนใหญ่ซึ่งเป็นแดนที่บางวานอยู่แดนเดียวกับบางวานแต่ผมเข้าแดน4ซึ่งเป็นแดนควบคุมสูงตอนนั้นนะตอนนั้นไม่ซุปเปอร์แม็กผมเข้าไปปุ๊บก็เจอน้ำหมูคลองเตยปุ๊บเขาก็เอาพวกเด็กกรุงเทพนี่แหละพอเข้าไปเจอน้าหมูอ้าวพวกเองอะไรเนี่ยมาจากคลองเปรมเหมือนกันอะไรประมาณนี้วันรุ่งขึ้นพวกผมก็ออกลูกเพี้ยนเหมือนเดิมเพื่อที่จะหาทางกลับเรือนจำคลองเปรมใช้เทคนิคเหมือนเดิมอ่ะที่เราเคยใช้สามโคกอ่ะใช่ครับผมก็ลงไปโดดลงแช่น้ำเล่นกันแบบว่าสบายอ่ะโวยวายปุ๊บที่นั่นเขาจะบอกว่าจะมีหมอคนนึงเป็นหมอโรคจิตแบบว่าถ้าใครเพี้ยนไปหรือออกลูกโรคจิตเขาตีหายหมดคนคนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ใช่ไว้เป็นมือป่าพวกโรคจิตใช่แบบว่าโอ้ยโรคจิตอย่างนู้นเขาตีจนแบบหายหายยากจนหอนจนต้องหายคราวนี้เขาแบบว่าเดินเข้าเรือนจำเดินเข้าประตูแดนมาแต่ตรงประตูแดนน่ะมันจะมีประตูอีกชั้นนึงไม่ให้เข้ามาข้างในแดนเขาก็เดินมาตรงนั้นน่ะแต่ไม่ได้เข้ามาในแดนนะเขาก็เคาะประตูเลยเหล็กอ่ะปังปังปังไหนใครโรคจิตวะแบบใช้เสียงอ่ะแบบจะมาข่มเราเนี้ยผมก็เดินไปเลยเดินไปเยอะแล้วเนี่ยผมเนี่ยบอกไหนใครบ้างบอกชื่อเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะผมก็เริ่มเอาแล้วแบบว่าก็รู้แล้วพวกเราแม่งต้องแสดงอะไรสักอย่างนึงผมก็เอาเลยคนนึงเอาหัวโขกคนนึงก็กรีดคนนึงก็มันมีขวดกระทิงแดงอะทุบแล้วกรีดบางคนก็ถีบกำแพงต่อยกำแพงโขกกำแพงแบบเพื่อให้รู้ว่ากูเป็นโรคจิตจริงใช่จนแบบว่าเขาไม่รู้จะฟังใครอะเขาก็บอกพูดมาคำหนึ่งใครเอาพวกมันมารวมกันวะหมอก็โรคจิตอ๋อใช่หมอก็โรคจิตใช่หมอก็รับยาเอาโรคจิตเจอโรคจิตเขาบอกว่าใครเอาพวกมันมารวมกันวะเนี่ยเขาก็เดินออกไปเลยไม่คุยกับพวกผมเลยจนน้ำหมูก็พูดมาคำหนึ่งว่าตั้งแต่พวกมึงมาเนี่ยดีนะเจ้าหน้าที่ไม่เข้ามาอยู่ในแดนเลยพวกกูสบายปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็มีประกาศเยี่ยมญาติประกาศทีละ4 คนญาติแต่ละคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยและไม่รู้จักกันเลยพวกผมก็คิดแล้วว่าจะมาเยี่ยมญาติพร้อมกันได้ไงอยู่คนละที่เลยแล้วบางคนก็ไม่รู้ญาติไม่รู้ว่าย้ายมาผมว่าพวกผมก็คุยแล้วแม่งต้องมีอะไรแน่อุ้มแน่ปุ๊บตอนแรกผมก็คุยว่าอย่าออกไปเลยนะไม่มีเยี่ยมญาติหรอกแม่งอุ้มดึงอยู่นานนะไม่ยอมออกจนเขาบอกว่าพวกมึงออกมาเถอะถึงมึงไม่ออกมาเขาก็ต้องเอาพวกมึงออกมาย้ายแดนให้ได้เขาพูดมาคำนี้ถ้ามึงไม่ออกกูก็ต้องเข้าไปอุ้มอยู่ดีใช่ไหมผมก็เลยย้ายก็ย้ายก็เลยต้องออกผมก็เข้าแดน9ผมไปอยู่แดนเดียวกับเอ็ดทอร์ไลอยู่แดนเดียวกับมันปุ๊บแดนนั้นก็ไม่มีอะไรนะแล้วเขาก็ยุบแดน9ไปทำอะไรก็ไม่รู้คราวนี้แหละเขาให้เลือกแดนแต่ผมมาแดน5เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจากพวกผมที่โดนอุ้มจากแดน4แยกกันอ่ะมีเข้าแดน5ไปแล้วก็ไปโดนลุมแทงคือเอ๋ปากดำที่ย้ายไปกับเราใช่เอ๋ปากดำไปโดนลุมแทงที่นั่นลุมแทงอ่ะและเอ๋มปัดจนถอยหลังแล้วก็ล้มพอล้มปุ๊บมันก็ยังปัดอยู่นะเอามือปัดเท้าปัดแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะเด็กถิ่นครับถือหินมาแล้วเอ๋มนอนหงายหลังแล้วเอาหินทุบหัวโอ้โหทุบหัวเข้าอย่างนี้แล้วคือเอ๋ออกโรงพยาบาลนอกซึ่งตอนนั้นพวกผมแบบโหมากเลยแค้นมากเลยออกไปเยี่ยมญาติก็กะจะเจอแต่ก็ไม่เจอพวกนั้นก็คิดว่าเราแม่งเข้า5ไม่ได้ถ้าเข้าอ่ะโดนแน่นอนเพราะมันรู้ว่าชุดพวกผมอ่ะคือชุดเอ๋ผมก็เลยย้ายเข้าไป7ไปแดนเดียวกับบางวานแดน7ซึ่งไปเจอกับบางวานใช่นะก็มีชุดเจ็ดบางวานนี่เองบางเขานั่งอยู่ไม่ได้ได้เดินมารับแล้วก็มีพวกโจ๊กมีอะไรเนี่ยเดินมารับปุ๊บแล้วก็พาผมไปหาบางวานผมก็เดินไปนี่บางวานนี่พ่อบ้านนะอะไรผมก็รู้รู้แล้วพ่อบ้านก็อยู่ปกติอยู่ไปเรื่อยๆจนหนุ่มอำนวยเขาจะซีกับบางคนนึงแต่ที่ไม่ใช่ชุดที่ย้ายมาด้วยกันแล้วไม่ใช่คนที่อยู่ในบ้านนะน่าจะรักบางคนเนี้ยเขาก็บอกกับผมว่าตอนอยู่บนห้องตอนจะเปิดถังเขาบอกว่าบอยพาดอนเดี๋ยวเช้าลงไปตามเงินกับนี่หน่อยผมก็ถามหนุ่มว่าเงินใครเหรอหนุ่มก็บอกว่าเงินบางซึ่งแบบว่าผมก็รู้ว่าคนไหนแต่ผมก็คือไม่ได้ซีครับบอกไปตามให้บางหน่อยสงสารบางเขามันโดนไอ้เนี่ยบิดไม่ให้เงินเขาบอกจะให้ไม่ให้สักทีครับอ๋อโอเคไปดิพอเดินลงจากขังมาปุ๊บหนุ่มก็บอกว่าไปผมบอกว่าหนุ่มเอาเหล็กมาให้ผมด้วยหนุ่มก็บอกว่าไม่ต้องเหล็กหรอกมั้งเอาด้วยดีกว่ากันไว้ก่อนผมก็เลยพกเหล็กเดินไปปุ๊บเดินไปพอเดินไปถึงตรงบ้านนั้นเหมือนกับว่าไอ้คนเนี้ยมันนอนจดอะไรอยู่เนี่ยคนที่เราจะไปทวงเนี่ยนะใช่ครับนอนจดอะไรอยู่เนี่ยหนุ่มถามว่าแพทเงินบังเขาได้ยังมันบอกว่ายังไม่ได้ผมพูดยังไม่ได้ปุ๊บผมเตะเข้าหน้าเลยปุ้งพอเตะเท้าหน้าปุ๊บมันก็ลุกยืนพอมันลุกยืนปุ๊บเด็กในบ้านมันเต็มเลยเพราะเราเดินไปบ้านเดินไปบ้านเขาแล้วเราไปกันสองคนปุ๊บผมยืนกันคนนะในบ้านเขาที่ลุกมาเต็มเลยครับพอลุกยืนกันเต็มปุ๊บผมก็ดึงเลยชักเหล็กรอบมึงเข้ามาเด็กก็ไม่มีใครเข้ามาผมก็เลยค่อยๆเดินถอยหลังไปหาบังก็คือว่าโจ๊กแล้วก็เดินถอยหลังใช่พอบังกับโจ๊กเห็นผมปุ๊บบังก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันโจ๊กก็ถามมีเรื่องอะไรกันเนี่ยไปเตะไอ้แพทมามีเรื่องไอ้แพทโจ๊กเห็นโจ๊กก็เข้าไปเลยโจ๊กก็ใส่เลยปุ้งปังปุ้งปังแล้วแม่งสวนไอ้โจ๊กผมก็เลยวิ่งเข้าตอนหน้าผมเอาเหล็กเก็บแล้วผมคิดว่ามันจะจบผมก็เข้าไปใส่แม่งอีกผมมึงทำเพื่อนหัวผมก็เลยใส่ปุ้งปุ้งปุ้งจนเขาก็ให้แยกผมก็คิดว่าเรื่องจบแล้วบางเขาบอกว่าเนี่ยมันขอเตะบอลกระชับมิดทางใช่ขอเตะบอลกระชับมิดกันได้ไหมอะไรตอนบ่ายแต่ผมก็ระแวงอยู่แล้วผมก็นั่ง
ลังพิงกำแพงตลอดผมก็มองผมก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวแม่งมีอะไรแน่เลยแต่ผมไม่เตะบอลผมเตะไม่เป็นบังน่าจะลงไปเตะบอลอยู่แต่โจ๊กอยู่กับผมยืนข้างสนามสักแป๊บนึงยืนอยู่กับผมไม่รู้หรอกว่ามันวางงานหรือไม่วางงานใช่ไหมครับแม่งเหล็กมาทางตรงคอโจ๊กโจ๊กก็ปัดพอปัดปุ๊บได้ยินเสียงเฮเลยเฮ้ยเอาแม่งเลยประมาณเนี้ยราคานี้หันมาแต่ละคนก็คือวิ่งไปเตรียมของเตรียมอะไรกันแล้วผมก็กำลังวิ่งพอวิ่งไปปุ๊บผมไม่เอะใจแล้วผมหันไปดูดิพอหันไปดูปุ๊บไม้หน้าสามอ่ะลอยมาเลยดีอ่ะผมเห็นแบบไกลๆผมเลยนั่งพอนั่งปุ๊บแล้วไม้เฉียวหัวผมไปนิดเดียวถ้าไม่งั้นอ่ะวันนั้นผมร่วงถ้าร่วงอ่ะผมเละอยู่ตรงนั้นเลยผมก็เลยวิ่งไปหยิบไม้มาไม้เหมือนไม้ถูพื้นอ่ะใหญ่ๆแต่มันไม่มีผ้านะผมก็หยิบมาก็คราวนี้พวกบ้านเราวิ่งไปหยิบของอะไรได้ก็วิ่งต้อนพวกมันวิ่งไล่จนพวกมันหนีไปทางตึกขึ้นแต่ส่วนผมอ่ะผมเพิ่งไปอ่ะผมไม่รู้จักหรอกว่าใครบ้านใครผมจะใส่แค่ว่าผมถือไม้อยู่เนี่ยใครวิ่งมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ในบ้านผมตีเลยผมตีถ้าไม่ใช่ในบ้านผมตีผมยืนตีอยู่ประมาณ2คนแล้วผมตีไปอีกคนนึงแล้วเหมือนคนที่แบบว่านั่งอยู่นั่งมองพวกผมอ่ะครับคือว่าถ้าคนที่ไม่เกี่ยวอ่ะเขาจะนั่งเฉยๆจะไม่วิ่งจะไม่อะไรใช่ไหมเขาบอกว่าพี่คนนั้นไม่เกี่ยวพี่บอกเหรอขอโทษว่าเอาเราขอโทษนี่ไม่รู้ซึ่งผมเพิ่งไปผมไม่รู้จริงๆผมก็เลยตีใช่ไหมผมก็เอาขอโทษโอเคแล้วจนนายตอนนั้นน่าจะโรบกชื่อโรบกคอปมั้งเดินมาชี้ผมเอ้ยมึงวางไม้ผมไม่วางพี่มันแทงเพื่อนผมแล้วที่มันแทงเพื่อนผมอ่ะปุ๊บจนนายเขาก็เดินฉีกหนีออกไปคราวนี้ก็เหมือนกับว่าชุดดำเข้าแล้วมาเข้ามาเคลียร์พื้นที่ใจพวกผมมอบเหล็กพวกผมก็ไม่มอบก็ต่อรองกันอยู่นานว่าถ้ามอบอย่าตีพวกนายก็สัญญาว่าไม่ตีพวกผมก็เลยมอบเหล็กแล้วก็นอนคว่ำหน้าน่าจะเหล็กบางวานมันอยู่ข้างบางวานหรือเหล็กใครก็ไม่รู้อ่ะครับนายแม่งเห็นแม่งเตะบางวานแล้วผมก็โมโหมากเลยเตะบังเอ้ยเตะบังได้ไงปุ๊บผมก็โวยวายอ่ะปุ๊บแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะด่าไอ้เจ้าหน้าที่คนที่เตะปุ๊บด่าคราวนี้ก็เขาก็ขอโทษอะไรประมาณนี้ว่าที่มาเตะบางวานอะไรประมาณนี้ปุ๊บสุดท้ายก็จับพวกผมขึ้นขังก็คือไปขังห้องติดกันห้องติดกันเลยใช่ครับซอยด้วยกันนะใช่ฝั่งบ้านเขากับบ้านเราใช่ครับขังติดกันแล้วเหมือนพวกเราก็แบบชอบปั่นประสาทอะไรเงี้ยจนพวกนั้นอ่ะขอย้ายขึ้นข้างบนแล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงแต่แล้วแบบทะแยงแบบว่าคนละมุมก็คือคนละชั้นเลยคือว่าอยู่ติดกันแล้วมีการปากเสียงกันแล้วก็จับพวกเขาขึ้นไปใช่ครับอยู่ทะแยงกันเลยนะคือจะได้ตะโกนไม่ได้ยินกันถูกไหมแล้วก็คราวนี้อยู่กันได้ประมาณหลายน่าจะหลายเดือนอยู่เขาทยอยค่อยๆปล่อยลงจนเหลือชุดของเปรมเนี่ยชุดพวกผมที่ย้ายไปป่วนๆเนี่ยที่บอกว่าลงผิดเนี่ยก็ใส่ตอนนั้นใส่ตัวใหญ่แล้วใส่ตัวก้าวข้อเหมือนเดิมก็มีชุดพวกผมมาโดนขังอยู่แล้วมาวันนั้นน่ะเขาให้ผมลงผมก็ลงพอผมลงเสร็จอีกวัน2วันก็คือว่าบางวานลงไปก่อนใช่บางวานลงก่อนคราวนี้เหลือโจ๊กพอโจ๊กไม่ได้ลงปุ๊บโจ๊กมันก็เริ่มเครียดคนเดียวเลยโจ๊กเหลือคนเดียวแล้วคราวนี้อีกวันนึงเขาเรียกโจ๊กย้ายแดนโจ๊กก็แบบว่ามาบอกผมบอกว่าพะดอนมาบอกบางวานบอกว่าเนี่ยเขาให้ผมย้ายแดนพวกบังก็อยู่ไปพะดอนก็อยู่ไปนะเดี๋ยวผมย้ายไปก่อนอะไรมาเนี่ยผมได้ฟังปุ๊บผมกับบางวานก็ไม่ยอมตอนนั้นมีใครบิ๊กดุสิตมีปะเนี่ยแหละไม่ยอมอ่ะบอกพะดอนกลับมาก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวลุยพร้อมกันคราวนี้ก็กลับเลยเตรียมเหล็กเตรียมอะไรเลยไปทะเลาะกับนายแล้วนายก็อยู่ในล้อมในข้อกับไม่กล้าออกมาเอ้ยอันนี้คือที่มาที่ไปของเจ็ดประจันบาลมาใช่ครับนี่นะเจ็ดประจันบาลเนี่ยไล่เลยนะมีมีอ๋อถ้าเจ็ดประจันบาลมีบังมีผมมีโจ๊กพะดอนโจ๊กปากเขียวหนุ่มอํานวยหนุ่มอํานวยมีปะบังปะมีเก้แตกแถวแล้วก็มีเก่งดำลาดบุรณะนี่นะเจ็ดปัจจันบาลนะตอนนี้ได้มา3แล้วนะครับปุ๊บคราวนี้พวกผมก็ไม่ยอมย้ายไม่ยอมย้ายจนผบ.แดนเข้ามาปุ๊บแล้วเขาปิดอ่ะไม่ให้พวกผมออกพวกผมก็จะเปิดประตูอ่ะเข้าออกไปหาจนปะโมโหปะก็ปีนรั้วพอปีนแล้วก็เอาเหล็กชี้หน้าแล้วก็ถุยน้ำลายใส่หน้าผบ.แดนโอ้โหบางปะเราเนี่ยนะใช่ครับปีนไปเอาเหล็กขี้หน้าเขาไม่ว่าผมน้ำลายเขาอีกใส่หน้าเขาโอ้โหนี่นะแล้วคราวนี้จนแบบเขาโมโหคราวนี้เขาก็เรียกพวกชุดดำเข้ามาเต็มเลยก็คือบังกับพี่ปานก็เลยบอกว่าทุกคนเข้าไปอยู่ในแดนโรงงานโรงงานมันจะมีประมาณ 3-4 ชั้นครับและการที่เราจะเข้าโรงงานตึกโรงงานที่เขาบินเนี่ยมันจะมีรั้วประตูเหล็กล้อมรอบถ้าล็อกประตูก็คือเข้าออกไม่ได้แต่ปีนได้ไหมปีนก็คือสูงอะครับอ๋อมันสูงใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนล็อกขังตัวเองพวกเราไว้อยู่ในนั้นถ้าจะทำอะนะถ้าจะประท้วงก็คือต้องทำอย่างนี้ใช่พวกเราก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วล็อกขังตัวเองไว้เจ้าหน้าที่ก็ออกมาเต็มเลยมาล้อมชุดดำพวกจูงใหญ่นะคือมากันใหญ่แล้วทีนี้พวกผมก็เลยต่อรองว่าไม่ย้ายยังไงพวกผมก็ไม่ย้ายอะไรพวกนั้นไม่เห็นย้ายเลยประมาณนี้จอยโจ๊กมันก็แบบโมโหอ่ะมันก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวทุกคนเป็นพยานที่นี่ด้วยเดี๋ยวนี่แขวนแม่งตรงนี้มันมีต้นไม้โจ๊กบอกเดี๋ยวนี่แขวนแม่งตรงนี้แล้วทุกคนเป็นพยานให้ด้วยว่านี่โดนเจ้าหน้าที่บีบจนต้องแขวน
โอ้โหก็คือว่าพูดตะโกนมาให้เจ้าหน้าที่ได้ยินได้ยินด้วยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเฮ้ยใจเย็นจนสักพักนึงอ่ะเจ้าหน้าที่บอกเอางี้ย้ายทั้งคู่ทั้งบ้านนั้นกับบ้านผมโจ๊กอ่ะแต่ขอเป็น2คนให้ย้าย2คนคือทางฝั่งโจ๊ก2คนฝั่งนู้น2คนคนโจ๊กก็เลยหันมาถามผมพาดอนไปกับผมไหมผมเลยบอกไปดิแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเอาย้ายไปแดนไหนเขาเอาทางนั้นน่ะย้ายเข้าแดน5แล้วผมย้ายกลับแดน4แล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากนั้นน่ะในแดนเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนั้นบางวันอยู่ก็ไปอยู่นู่นปุ๊บก็อยู่ได้วันนึงพออีกวันรุ่งขึ้นปุ๊บตอนเย็นขึ้นขังแล้วเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยหลาย10คนเลยมาขายผมกับโจ๊กย้ายเรือนจำเดินลงไปเรื่อยๆเดินไปจนส่วนควบคุมกลางก็ไปเจอบางวานเจอบางวานเจอบางวานเก้เจอหนุ่มอํานวยครับเจอเก่งดําครับครบเลยแต่ไม่เจอปะย้ายกันเท่านี้เหรออ่ะก็เลยเดินไปขึ้นรถตอนแรกไม่รู้ว่าย้ายไปไหนแล้วก็ย้ายข้ามไปฝั่งลาดลีโอ้โหสุดท้ายที่ใครเคยได้ดู EP ของก๊อปใช่มั้ยที่บอกว่าบางวานย้ายจากจราจรนะย้ายไปเจอก๊อปที่เรือนจํากลางลาดลีก็คือเนี่ยฮะสาเหตุเรื่องนี้นะฮะโอ้โหย้ายไปก็มีผมหนุ่มอํานวยโจ๊กปากเขียวลงแดน7มันเป็นซอยหลายห้องอ่ะโดนขังแยกห้องเหมือนกันแล้วก็บางวานเก้แล้วก็เก่งขังอยู่แดน6ซึ่งผมก็ขังไปเรื่อยๆจนแบบว่าเหมือนมีจดหมายน้อยมาจากฝั่งนู้นให้คนบนซอยเจ้าถิ่นน่ะเก็บฝั่งเขาบินใช่มั้ยใช่ครับฝั่งบ้านเขานะพวกเขานะเขียนมาให้เก็บพวกเราใช่ครับแต่พวกผมไม่รู้เพราะว่าแต่ละห้องที่พวกผมอยู่อ่ะก็มีเจ้าถิ่นอยู่แต่ห้องที่ผมอยู่อ่ะชื่อวุฒิเป็นวัยรุ่นประมาณผมเนี่ยแหละแต่ดูทรงแล้วแบบว่าผมดูทรงแล้วนิ่งแล้วก็น่าจะเกย์น่าดูเลยซึ่งเราก็คุยกันปกติกับเขาแล้วแต่เขารู้ว่าเราผมอ่ะอยู่กับพี่ปานราชบุรีฝั่งนู้นที่แบบต่อจราจรด้วยกันบอกอ๋อพี่ปานผมเคารพผมรู้จักอยู่ไปสักพักนึงอ่ะมันมีโจทย์ของวุฒิขึ้นมาแล้ววุฒิบอกผมบอกว่าเนี่ยโจทย์ผมขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าลองใจผมหรือเปล่านะผมเลยบอกว่าผมแล้วแต่วุฒิอ่ะวุฒิเอาไงผมเอาด้วยผมก็เลยพูดไปอย่างนี้ซึ่งเราไปด้วยจริงๆอยู่แล้วครับเพราะเราแม่งมาขนาดนี้แล้วเราพูดไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำนี่เสียหมาสักแป๊บนึงผมก็ไม่คิดอะไรนะดาวุฒิก็ตะโกนเรียกคนข้างห้องที่เป็นคนที่นั่นที่แบบจะมาเก็บพวกผมอะตะโกนเรียกชื่อแต่ผมจำไม่ได้นะเขาบอกว่าพี่ไม่ได้นะผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรจนมาตอนหลังผมจะลงซอยเขาบอกผมว่าข้างห้องอะจะปิดผมเพราะว่าทางนู้นอะเขียนจดหมายมาว่าให้เก็บพวกผมแต่ดาวุฒิบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าพี่ปานพวกผมมารู้จักพี่ปานโคทารามอยู่กับพี่ปานมาอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เหมือนพวกผมอะให้ใจเขาด้วยว่าแบบว่าถ้าเขาบู๊อะพวกผมก็ไปด้วยชัยวุฒิเนี่ยอายุน้อยกว่าทางนั้นเยอะแต่ทางนู้นอะเกรงใจชัยวุฒิเพราะว่าผมดูทรงแล้วชัยวุฒินี่ก็คือไม่ธรรมดาที่นั่นเหมือนกันครับผมก็คือว่าเอาง่ายๆเลยกระโดดบังใช่ครับแผลนี้เลยใช่ดาวุฒิบอกไม่ได้นะถ้าไม่ได้คือจบไม่มีใครแตะพวกผมที่นั่นโอ้โหเนี่ยนะฮะแล้วจนพอมาถึงวันที่ลงซอยมาเจอตอนนั้นโมฮัตเต่าเยาวราชแล้วก็เอกบางแสนอยู่นั่นแต่ผมไม่รู้หรอกผมลงมาปุ๊บเนี่ยจันเต่ากับเอกบางแสนก็เดินไปทางเด็กถิ่นเด็กลาดบุรีเนี่ยพอทางปุ๊บเขาก็ย้ายแดนซึ่งผมเราลงวันแรกเลยปะวันแรกเลยโอ้โหลงมาปุ๊บแล้วคราวนี้เอกกับอาจารย์เต่าย้ายแดนผมก็ไม่รู้ผมก็อยู่กับโจ๊กกับหนุ่มแล้วก็โมฮัตคนนึงแล้วก็บอยเด็กอักษะแถวฝั่งทนนะครับแล้วก็มีเล็กตะลิ่งชันที่อยู่ด้วยกันแต่อันนั้นคืออายุน้อยกว่าผมผมก็ไม่คิดอะไรผมก็นั่งตอนตกเย็นก็เตรียมขึ้นห้องผมก็นั่งคุยกับโมฮัตกับหนุ่มกับโจ๊กอะไรเงี้ยในวันที่เกิดเหตุใช่วันนั้นเลยพอตกเย็นเสียงแม่งฮืออะไรกันอุ๊ยไอ้พวกนี้แบบว่าโมฮัตบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันจะมาแก้แล้วมันแก้กับพวกน้องๆพวกเด็กๆผมก็วิ่งไปเลยจะมันจะไปเล่นเล็กแล้วก็บอยแล้วก็ใครอีกคนไม่รู้ผมคือคนที่แทงอ่ะย้ายไปแล้วแต่เขาจะมาเล่นเด็กกลับมาแก้คนในบ้านจะมาเล่นเด็กกรุงเทพปุ๊บผมก็เลยวิ่งเข้าไปเลยพวกผมก็ไม่มีอะไรมีแต่แบบผ้าเช็ดหน้าแล้วก็พันมือก็แบบว่ายึกยักกันอยู่พักนึงอ่ะคือว่าเขาก็ไม่กล้าเข้าพวกเราก็ไม่กล้าเข้าเพราะเราน้อยกว่าอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เห็นแบบว่าท่าไม่ดีแล้วเรียกพวกผมเข้าไปตรงประตูแดนแล้วก็เอาพวกผมมาย้ายแดนไปซึ่งเป็นการลงซอยวันแรกเลยโอ้โหเหยียบดินเหยียบพื้นวันแรกแล้วก็โดนได้ย้ายไปอยู่แดนเดียวกับบางวานเลยโอ้โหแล้วก็ไปเจอกับบางวานใช่คราวนี้เรื่องเกิดเลยรวมตัวกันเรื่องเกิดแล้วนะครับก็คือตอนแรกก็แยกกันอ่ะก็จะไม่มีอะไรอยู่แล้วสุดท้ายสถานการณ์ต้องไปให้อยู่รวมกันอีกแล้วใช่ครับก็จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะใช่ครับผมไม่รู้ว่าย้ายมา7คนครับคิดว่าย้ายมา6คนแต่ที่ไหนได้พอตอนหลังมาเจอป่าป่าบอกว่าตอนที่พวกผมย้ายมาเนี่ยป่าโดนจับตัวไว้ที่นั่นโดนกักตัวไว้ก่อนไว้โดนกระทืบแล้วเหมือนกับตอนป่ามาเนี่ยเดินแบบว่าแผลเต็มตัวมาเลยยับมาเลยใช่ไหมใช่ยับเหมือนสาเหตุจากผมน้ำลายใส่เขานี่นะฮะโอ้โหบอกรู้สึกว่าจะโดนแยกแดนไปแดนอยู่แดน5คนเดียวโอ้โหนี่นะบางปะไม่น่ามีชีวิตรอดมาได้นะเอาง่ายๆนะทีนี้ต่อพอเข้าไปเจอบางวานแล้วนี่โอ้คราวนี้พอย้ายขนของขึ้นไปเจอบางวานผมก็ตะโกนเรียกบางวานพวกผมมาแล้วก็คืออยู่ซอยเหมือนกันใช่ก็ขึ้นไปขังซอยรวมกันคราวนี้ก็เฮฮากันเลยพอย้ายรวมกันก็
คิดอยู่แล้วช้าเร็วปัญหาเกิดแน่นอนผมว่าผมคิดภาพบางวานได้เลยนะบางวานกลุ่มขมับเลยไอ้เหี้ยมาอีกแล้วใช่แล้วเลยคราวนี้ก็อยู่แบบปกติน่าจะเป็นเดือนนะครับก็ลงพอลงตอนนั้นก็ไปรวมกับบ้านโป่งก๊อฟบ้านมะเกลือเล่าอันนั้นคือสถานการณ์ที่ก๊อฟบ้านมะเกลือยืนอยู่ในจุดเขานะฮะแต่เหตุการณ์ต่อไปนี้นะฮะก็คือว่าเราจะมามองในมุมของวันนั้นนะที่บอยพาราดอนยืนอยู่ตรงไหนนะและเหตุเกิดเนี่ยบอยพาราดอนเป็นยังไงบ้างนะก็คือใช้ชีวิตปกติครับผมซึ่งตอนนั้นในบ้านพวกผมอ่ะก็คือจะอยู่ใต้บันไดทำอะไรก็จะไม่มีคนเห็นหรอกใต้นั้นอ่ะก็คือแบบนั่งกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็กองงานก็คืออยู่ตรงนั้นเป็นกองงานพับกล่องเคฟซีพวกผมก็นั่งพับกันเล่นๆบางวันก็เสร็จไม่เสร็จบ้างอะไรก็พับกันเรื่อยเปื่อยจนมันก็เริ่มมีเรื่องบ่อยขึ้นยาเข้าอะไรเข้าอะไรประมาณนี้เริ่มมีผลประโยชน์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วหลังๆมาก็พออยู่ไปเรื่อยๆคือชุดพวกกรุงเทพส่วนมากไปที่ไหนคนก็จะมองว่าแบบว่ามาดเยอะฟอร์มเยอะอะไรเงี้ยชอบดื้อกับเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ซาวีอ่ะใช่แล้วแบบว่าเหมือนแบบมีคนปั่นด้วยแหละเพราะว่าเนี่ยดูดิพวกมึงเจ้าถิ่นยังนั่งทำงานกันอยู่เลยพวกนี้มันไม่ทำงานแล้วดูมันแต่งตรงแต่งตัวอย่างออกไปเยี่ยมญาติเนี่ยคนที่นั่นก็จะใส่ชุดหลวงซึ่งพวกผมจะไม่ใส่จะใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าให้เหมือนกันแค่นั้นบางทีก็คอปกบางทีก็คอกลมซึ่งแบบเขาก็จะมองว่าทำเกินหน้าเกินตาแบบว่าอะไรประมาณนี้คนก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยชอบแต่เขาก็ไม่อะไรนะคราวนี้ก็มีหนุ่มอำนวยมีเรื่องไปแทงกับเด็กถิ่นที่นั่นแหละไปแทงบนกองงานแล้วหนุ่มอำนวยก็โดนย้ายคนเดียวซึ่งพวกผมไม่รู้เรื่องว่าหนุ่มมีเรื่องหนุ่มแทงเสร็จก็โดนจับย้ายไปแดน4คราวนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้แบบว่าเจ้าถิ่นเริ่มสะสมแล้วใช่เริ่มสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักนึงอ่ะบางวานได้ข่าวว่าจะมีการเอาลูกน้องของเจ้าหน้าที่คนนี้ย้ายแดนเข้ามาเก็บพวกผมซึ่งเป็นหัวเรือเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นไม่มีหัวเรือบังก็เลยคุยกับพวกผมพวกที่เหลือว่าถ้าก้าวขาพ้นประตูแดนเข้ามาพวกเราต้องแทงเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขามาเตรียมตัวอะไรเสร็จรวมตัวเราเสร็จครับแล้วก็เหมือนกับว่าข่าวพวกเราก็รั่วไปเข้าทางนั้นพี่เลี้ยงอะไรขึ้นมาบอกว่าเนี่ยไอ้ชุดนั้นน่ะย้ายมาแล้วนะซึ่งย้ายมาตอนที่พวกผมขึ้นขังแล้วพวกผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับพวกผมก็ยังไม่คิดอะไรตอนนั้นก็อ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันเช้าตื่นขึ้นมาโยธาเรือนนอนก็ขึ้นมาขายห้องห้องเนี่ยในบ้านพวกผมนี่ก็คือจะนอนห้องนึงแล้วก็ของบางวานเนี่ยในบ้านเหมือนกันก็จะนอนอีกห้องนึงแล้วการขายประตูเนี่ยมันต้องขายเรียงห้องคราวนี้ถึงห้องผมไม่ขายเว้นไว้แล้วไปขายอีกห้องนึงขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆพอไปถึงห้องบางวานไม่ยอมขายอีกเว้นไว้อีกเว้นไว้อีกขายจนหมดแล้วคราวนี้ก็ถึงวนขึ้นมาขายห้องผมกับห้องบางวานซึ่งผมนอนกับโจ๊กในสิ่งที่เขาทำแบบนั้นน่ะพวกเราเนี่ยที่อยู่ในห้องที่ยังไม่ได้เปิดเรามีการเอะใจยังหรือว่ามีการคิดอะไรได้ไหมหรือว่ามีความแปลกใจตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เอะใจครับยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นคือจริงๆคือยังไม่เอะใจเลยว่าจะแบบว่าเป็นการวางงานอะไรพอลงไปเนี่ยพวกเราก็กะต้องมีเรื่องวันนี้แน่นอนเพราะชุดนั้นน่ะเข้ามาแล้วพอเดินถึงข้างล่างปุ๊บพวกนั้นก็คือล้อมบ้านหมดแล้วก็คือว่าเหมือนเขาเตรียมการเนี่ยรอเราเนี่ย2ห้องเนี้ยลงไปแล้วนะพอลงไปปุ๊บราคาเนี้ยพวกเหล็กอะไรพวกผมอ่ะก็ซ่อนอยู่ตรงแถวที่ผมอยู่นั่นแหละแต่ละคนก็หยิบเหล็กหมดเลยโจ๊กบังอะไรเนี่ยหยิบเหล็กกันหมดละอันละอันโดดลงคือวิ่งไล่ต้อนไปเลยถอยไปเรื่อยๆจนไปตอนชนประตูแดนเขาก็เขย่าประตูเหมือนจะให้เปิดอ่ะจนแบบว่าพวกเราล้อมหมดแล้วคือไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะก็มีเสียงคนตะโกนขึ้นมาเลยลาดลีผมก็เลยหันไปลองมองรอบๆจับคนที่แบบว่าเขาอยู่ของเขาปกติคราวนี้เขาวิ่งเข้ามาเลยผมก็เลยเตรียมตัวแล้วไม่รู้จะแทงใครแล้วคราวนี้มาแบบล้อหมดผมหันมาอีกทีแม็กกองครับโดนตีสลบไปแล้วแล้วคราวนี้ผมก็แทงไปด้วยแล้วก็ถอยไปด้วยผมก็กันจนผมอ่ะไปสุดตรงหน้าประตูแดนแทนพวกนี้โดนล้อมก็สุดแล้วหันมาเหลือประมาณ 4-5 คนก็จะมีลูกเปตองลอยมาเลยผมก็หลบก็คือผมแงะไปข้างคือล่วงไปทีละคนแล้วก็มีบอยกลุ่มแก้วโดนเปตองเควี้ยงเนี่ยครับสลบลูกเปตองเหล็กนะเหล็กทั้งลูกนะใช่ครับสลบเลยแล้วก็คราวนี้ปุ๊บพวกนั้นก็คือเข้ามาไม่ถึงผมก็คือผมแทงอยู่เงี้ยครับผมแทงแล้วคราวนี้สักพักนึงเหมือนมีไม้อะไรมากระแทกผมอ่ะผมก็เลยหันไปมองไม้เกี่ยสนามเปตองยาวๆแล้วก็ที่มันขวางเป็นตัวทีเงี้ยเหมือนเป็นตัวทีนะเป็นคาดเวลาเขี่ยหินเขี่ยหินเขี่ยดินแล้วเขาก็มากระแทกผมให้ห่างจากพวกเขาไม่ให้แทงเขาโดนพอกระแทกผมปุ๊บผมก็ถอยผมก็กันหน้าผมไว้ก่อนครับตีพวกเขาเนี่ยผมก็เลือดเต็มเลยก็โดนตรงนี้แล้วก็มาโดนไม้อีกมือผมก็แบบไม่ไหวแล้วคือว่ามาแบบว่าทุกอย่างแล้วทั้งไม้ทั้งเหล็กทั้งมือผมข้างนี้ผมห้อยแล้วแล้วก็เหลือมือข้างเดียวจนแบบพอแทงปุ๊บอะโดนตีโอ้โหตีจนเหล็กร่วงเหล็กร่วงตีไล่ทีละอย่างตีแบบว่าให้เหล็กเราหลุดพอเราไม่มีอะไรปุ๊บคราวนี้ก็ตีให้จนเรากองอยู่ตรงนั้นโอ้โห
พอผมกองอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมก็ฟุบความหน้าโดนระบอมเลยใช่ผมกลัวโดนหน้าผมก็คว่ำหน้าแล้วก็ตีหลังผมแล้วคราวนี้เอกบางแสนปัญญาการผมเพียรครับที่ย้ายมันด้วยกันจากที่แดน6เห็นผมแย่แล้วอ่ะเอกบางแสนกระโดดทับผมไว้อ่ะเขาโดนแทนการที่แกกระโดดครับไปฝางเนี่ยโดนตีแทนเราเนี่ยคือสภาพบอยประดอนนี่ต้องเละจริงๆนะครับเขาน่าจะมองว่าบอยไม่ไหวแล้วอ่ะถูกไหมฮะใช่ครับโอ้โหตอนนั้นผมได้สติแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรทับผมผมหนักๆผ่านไปแบบนานมากผมก็ไม่รู้ทั้งบังทั้งโจ๊กทั้งก๊อปไปไหนเป็นยังไงบ้างใช่ตอนนั้นคือเราคิดอย่างเดียวว่ากูจะรอดไหมเพราะว่าทางนู้นน่ะยังไม่หยุดยังตีอยู่นั่นน่ะจนผ่านไปหลายนาทีเลยอ่ะออดดังขึ้นเลยว้าแล้วก็มีเสียงเจ้าหน้าที่พูดไหมว่าพอแล้วพอได้แล้วประมาณนี้ครับก็คราวนี้ก็พอแล้วก็มีพวกคนที่นั่นอ่ะเข็นรถเหมือนรถเข็นข้าวหมูข้าวอันเนี้ยข้าวผู้ต้องขังมาเข็นมาจอดปุ๊บแล้วจับพวกผมมาโยนขึ้นรถโอ้โหทับกัน 2-3 คนอย่างนั้นเลยนะใช่ครับแล้วก็เข็นผมมาออกพบทั้งรถไอ้เนี่ยก็เข็นผมไปที่พบผมก็ไปไหนไม่ได้เลยผมคือไอ้นี่หมดเลยเขาโดนตีไล่ข้อมาหมดใช่ใช่ตีหมดแขนนี่ยกแขนทุกวันนี้ผมเนี่ยหุบได้ประมาณแค่นี้ก็พอผมออกไปข้างนอกสักพักนึงก็ทยอยเดินกันออกมาทยอยเดินออกมาบังก็ออกมาเลือดมาแต่ละคนทีนี้เริ่มเห็นกันแล้วเราเริ่มแบบว่าสักพักก็นั่งแบบว่านั่งหัวเราะกันว่าโอ้แม่งมาเยอะแบบว่าไม่ไหวนั่งหัวเราะกันว่าโอ้ไม่ไหวเอาแม่งไม่ไหวจริงแม่งเยอะจัดแต่พอนั่งคุยยังนั่งยิ้มกันแบบจะลืมเจ็บไปพักนึงครับแล้วคราวนี้ก็ไม่มีแดนเข้าแล้วก็เลยให้เข้าแดน5แดนเดียวกับปะแต่ผมมาไปไหนไม่ได้แล้วผมเขาเอารถวีลแชร์มาให้ผมนั่งโอ้โหแล้วก็เข็นผมอ่ะเข็นผมทั้งวีลแชร์งั้นน่ะขาแตะพื้นเนี่ยแบบว่ากระตุกเลยครับนี่ได้เลยใช่ครับงานนั้นแบบว่าผมก็ไม่คิดว่าจะรอดมาเหมือนกันไม่แปลกใจนะที่วันนั้นถึงคิดว่ากูจะรอดมั้ยเนี่ยใช่ครับนี่นะถ้าใครได้ฟังแล้วนึกภาพตามอ่ะคือจะเห็นภาพเลยนะในการเล่าว่าโอ้โหมันเป็นถึงขนาดนั้นเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกว่าจะมีสักกี่คนนะอาจจะบางคนเนี่ยถ้าใจไม่ดีหรือว่าไม่มีสติในการป้องกันตัวเสียชีวิตนะฮะงานนี้นะครับแล้วไงต่อครับพอเหตุการณ์จากวันนั้นแล้วประเด็น5ไปเจอป่าเห็นบางแบบว่าบางป่าน้ำตาไหลขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษเราเลยดีกว่าขอเชิญบางป่ามานั่งคุยกับเราหน่อยนะฮะนี่นะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ในวันนั้นด้วยนะที่เอาบางป่ามาเนี่ยนะอยากจะถามว่าวันที่เกิดเหตุบางป่าร้องไห้เพราะอะไรฮะคือว่าผมอะอยู่เขามากันใช่ป่ะแล้วแบบว่าเราช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วแบบเห็นสภาพแบบเขาไม่เคยโดนกันอย่างขนาดนี้เห็นปุ๊บเขามีหมอนมาบางวานมีหมอนมาแล้วแบบเย็บนะบอยพาดองก็แย่มาเลยผมเราช่วยอะไรไม่ได้ว่าแล้วผมแบบว่าน้ำตาไหลง่ายอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ผมเป็นคนรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารอผมมายาวเลยว่าปะเจ้าน้ำตาขี้น้อยใจก็คือว่าวันนั้นน่ะสรุปง่ายๆเลยวันที่ร้องไห้คือว่าเราเห็นสภาพพี่ชายเพื่อนที่เรารักนะอย่างบางวานเนี่ยเป็นพี่ชายที่เราเคารพนับถือมานานแล้วนะเป็นญาติด้วยเป็นญาติด้วยนะโดนมาแบบนั้นกับสภาพเพื่อนเราแต่ละคนโดนแบบสภาพเละมาเลยคือเห็นสภาพนั้นคือน้ำตามันไหลออกมาเองไหลออกมาเองเลยครับโอ้โหนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณบางป่ามากนะที่เป็นแขกรับเชิญเราคือว่าเราไปแก้ไม่ได้อยู่แล้วแผลอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้าแดนนั้นไปอ่ะพวกนั้นอ่ะคือเขาได้ใจอยู่แล้วแล้วไหนจะเจ้าหน้าที่อีกพวกเรารอย้ายแน่นอนแต่ก็จะมีแม็กองอ่ะเขาเอาเข้ามานอนในห้องแล้วก็เลยแบบโหยหัวนะเสียงโอ้ซึ่งพวกผมก็นั่งดูอ่ะแม็กเนี่ยรุ่นน้องแต่คือว่าเรียกว่าเพื่อนเลยก็ได้ใช่แล้วเราไปเห็นแบบว่าแม่งเป็นสภาพนี้มันจะรอดหรือเปล่าคือโหยหัวเลยใช่โหยหัวในห้องในการที่เก็บพิษบาดแผลใช่ไหมแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกตัวนะแต่เขาก็ไม่ทำการรักษาก็เอาเข้ามาแดนปกติเลยใช่แล้วก็ส่วนบอยกลุ่มแก้วออกโรงพยาบาลนอกน่าจะเป็นอาทิตย์มั้งกว่าจะฟื้นพวกผมก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะฟื้นหรือเปล่าครับเขาโดนลูกเตะตองก็คือเป็นเจ้าชานิชาอยู่ตอนนั้นถูกไหมฮะใช่ครับและตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ออกมาแล้วครับเพื่อนในเฟซก็โล่งอกนะฮะโอ้โหแล้วเอกบางแสนเอกบางแสนก็ค่อมออกมาแล้วครับตอนนี้บวชพระอยู่ที่ชลบุรีโอ้โหเนี่ยนะขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะผมน่าจะนะผมก็จะตามไปนะจะถามความรู้สึกในการที่แบบว่ากระโดดไปวันนั้นนะฮะโอ้โหทีนี้ก็ขังอยู่ที่นั่นเพื่อรอย้ายก็มีแม็กมีขาววัฒน์เสน่ห์อะไรเนี่ยที่ย้ายข้ามเขาบินบางวานย้ายของภัยคือย้ายคนละที่อ่ะหนุ่มอํานวยก็ย้ายส่วนผมย้ายไปเรือนจำจังหวัดตราดโอ้โหเนี่ยนะฮะไปไกลถึงเรือนจำจังหวัดตราดเลยนะครับย้ายข้ามภาคไปนู่นเลยคนเดียวด้วยใช่โอ้โหแล้วตอนนั้นคือเราสภาพปกติยังฮะก็คือหายดียังใช่หายดีแล้วแต่มือเดินได้แล้วไม่ต้องใช้วีลแชร์แล้วนั้นก็คือปกติแล้วความคิดเราเนี่ยเป็นไงฮะเรารู้แล้วใช่ป่ะว่าเราต้องไปเรือนจำจังหวัดตราด
คือไม่รู้ครับพอขึ้นรถเนี่ยไม่รู้เลยผมถามว่าพี่ผมย้ายไปไหนครับเขาก็ไม่บอกเขาบอกเออไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ส่วนมากเลยเขาจะบอกเออไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวก็รู้อะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นระยะเหลืออีกปีที่เราตอนนั้นน่าจะเหลืออีกประมาณ4ปีมั้งเพราะผมออกไปต่อคดีคดีนึงมาแล้วคดีปล้นอีกปล้นนึงมีมาอีกปล้นนึงหลังจาก9ปีไปแล้วนะตัดสินมาอีกอีก9ปีครับอีก9ปีใช่ครับโอ้โหก็ผมเหลืออีกประมาณ5ปีเพราะเอามารวมกันแล้วครับในระหว่างขึ้นรถอะผมก็ไม่รู้นะผมเห็นเขาขับพามาทางพระราม2ผมก็เฮ้ยได้กลับบ้านหรือเปล่าวะคลองเปรมหรืออาจจะคุกในกรุงเทพนี่เราคือจำเส้นทางได้ว่ากรุงเทพนี่หว่าใช่ครับสักพักนึงมอเตอร์เวย์บางนาอะไรนี่ผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วไปชลบุรีสักแป๊บเลี้ยวไปทางระยองผมเฮ้ยไม่ใช่แล้วสักพักนึงก็ไปทางจันก็ยังไม่จอดอีกยังไม่จอดอีกไปเรือนจำจังหวัดตราดโอ้โหสุดท้ายจบที่ตราดเป็นไงฮะความรู้สึกแรกหุ้ยความรู้สึกแรกก็คือเหมือนเดิมมีโจทย์อยู่ที่นี่หรือเปล่าความที่แบบว่าพวกเกเรนะความคิดแรกเลยนะที่การที่ย้ายบ้านใหม่ไปเนี่ยจะคิดอย่างเดียวเลยคือมีโจทย์ที่กูเคยทำไว้หรือเปล่าใช่ครับทีนี้เราก็ต้องเข้าแล้วนะไปถึงใช่ครับถูกปะเราก็เข้าพอเข้าปุ๊บเราก็ใส่ตัวด้วยไหมใช่ครับใส่ตัวครับพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ทำประวัติทำอะไรปุ๊บเขาก็ให้ผมไปขังซอยผมขังซอยแล้วที่นั่นเป็นเรือนจำไม่ได้ใหญ่มากครับพอขังปุ๊บผมก็คิดแล้วจะบิดออกจากที่เรือนจำนี้ยังไงซึ่งมันไกลบ้านผมมากแม่เมอร์ก็น่าจะมาเยี่ยมไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ทุกเรือนจำเลยนะเวลาที่ไปสักพักนึงอยู่ไปประมาณอาทิตย์นึงมีย้ายมาแล้วพวกอิทธิพลเกเรอย่างผมเนี่ยย้ายมาคนเดียวเพื่อนย้ายมาจากไหนบอกว่าย้ายมาจากพิษณุโลกย้ายมาคนเดียวเหมือนกันชื่อเล็กสุภเกียรติปกติเล็กระยองก็มาอยู่กับผมคุยกันสักพักนึงคือตอนนั้นเราขังอยู่ใช่เขาก็มาขังเหมือนกันครับคุยต้องย้ายนะเพื่อนต้องหาเรื่องบิดย้ายแน่นอนอยู่ไปประมาณอาทิตย์นึงเด็กปทุมย้ายมาคนนึงแต่ย้ายมาจากทองผาภูมิย้ายมาคนเดียวเหมือนกันก็คือก็เท่ากับมี3คนแล้วที่ชุดเกเรที่เวียนเรือนจำก็คุยกันแล้วเพราะแต่ละคนก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ละคนก็แบบเคยผ่านเขาบินกันมาหมดเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ย้ายก็คุยก็ไม่ให้ย้ายคราวนี้ก็ต้องลงที่นั่นมันจะมีซอยอยู่ซอยนึงมันซอยขังเด็กพื้นที่แต่ขังนานมากมันชื่อแสบฮาริสแซ่อึ้งเด็กพื้นที่ไอ้นี่ก็แสบเกที่นั่นนะครับพอผมไปปุ๊บไอ้นี่ก็แบบเหมือนให้คนมาคุยว่าเฮ้ยเพื่อนเคยอยู่วัยหนุ่มมาเหรอเคยย้ายมาเกเรเหรอประมาณนี้บอกว่านี่มันก็บอกว่ามันไม่อยากอยู่มันอยากย้ายเรือนจำเพราะมันขังแบบว่าขังมันยาวผมก็เอาดิมีวันนึงก็แสบเนี่ยแหกซอยลงมาเลยแล้วก็เดินไปที่สนามเพราะตรงนั้นมันจะมีแดนเรือนนอนเขาจะกั้นประตูเหล็กไว้คือเรือนจำตราดเนี่ยมันเป็นเรือนจำรวมเลยไหมฮะใช่ครับไม่มีแดนไม่มีแดนครับไม่มีอ๋อเป็นเรือนจำที่แบบว่าลานโล่งเลยนะใช่ครับก็มีเรือนนอนใช่มีแดนเรือนนอน เรือนนอนปุ๊บก็มีประตูกั้นครับพอมันแหกซอยลงมาปุ๊บมันก็เดินไปตรงหมวดควบคุมพอเดินหมวดควบคุมพวกนายก็ประกาศให้พวกนักโทษที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะเข้ามาในแดนเรือนนอนคราวนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะก็เหลือแต่แสบแล้วก็พวกที่อยู่บนซอยด้วยกันกับแสบประมาณ 5-6 คนก็คือจะประท้วงกับนายผมก็เลยดูแล้วว่าถ้ามันประท้วงกันแค่นี้เดี๋ยวมันต้องโดนเก็บแน่โดนนายไอ้นี่แน่คือไปไม่รอดแน่ในความคิดเราใช่ผมเล็กดิ้งก็เลยอ้าวเฮ้ยเพื่อนไปดีกว่าไปช่วยพวกมันกันไปด้วยกันเลยเฮ้ยไหนมันก็อยากย้ายเราก็อยากย้ายก็ลุยเลยพวกผมก็เดินไปเลยแล้วก็ผมก็เลยบอกไหนใครอยากย้ายไม่อยากอยู่ออกมาเลยก็มีออกเด็กถิ่นก็ออกมาด้วยนะก็ไปด้วยกันออกมาด้วยกันประมาณกี่คนนะพอสุดท้ายแล้วที่เราเข้าข้าว30 40นะโอ้โหได้ผลนะจนแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่คุยแต่ที่นั่นน่ะจะมีนักโทษเหมือนกันน่ะคนนึงที่เขาเรียกกันว่านะสิงคนที่นั่นคือว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่ก็เกรงใจเขาก็เลยเดินมาคุยกับพวกผมบอกว่าเอ้าพวกเองอ่ะต้องการอะไรบอกมาเลยพวกผมก็เลยบอกว่าอยากย้ายเรือนจำถ้ามาบีบอย่างนี้พวกผมอยู่ไม่ได้หรอกนะสิงเขาก็เลยคุยกับทางนั้นพอคุยกับทางนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเออโอเคได้แล้วพวกผมก็เลยต่อรองว่าเนี่ยต้องยุบห้องอ่ะให้พวกผมห้องนึงเพื่อให้พวกผมไปอยู่รวมกันเพราะเขาขังพวกผมแน่นอนเขาก็ยอมให้พวกผมขังในห้องนึงต้มน้ำอะไรกินจากปกติเขาไม่ให้ต้มน้ำข้างบนพวกผมก็ต้มน้ำต่อไฟดูทีวีกันทั้งวันทั้งคืนขังไปเรื่อยๆจนเขาทยอยย้ายกันหมดมีผมมีเล็กมีดิ้ง3คนที่ย้ายข้ามภาคมาไม่ได้ย้ายผมไม่ได้ย้ายปุ๊บตอนหลังๆผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วไงแบบว่าเฮ้ยเนื่องจากขังแบบว่าแกล้งแบบน่าจะมา6เดือนได้แล้วตอนนั้นน่ะก็เลยแบบว่าคุยกับหัวหน้าแดนบอกว่าทําไมไม่เอาพวกผมย้ายสักทีถ้าไม่เอาผมย้ายพวกเนี้ยพวกผมขอลงนะพวกผมก็กะลงไปแล้วไปก่อเหตุอีกแต่เขาอะรู้เขาเลยบอกว่าหัวหน้าอยากเอาเองย้ายตั้งแต่แรกกันแล้ว3คนเองอ่ะแต่พวกเองอ่ะ3คนเนี้ยเป็นคำสั่งอธิบดีย้ายสั่งย้ายข้ามภาคมาซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนอื่นไปเซ็นทับเอาย้ายกลับหรือย้ายไปที่อื่นได้โอ้โหก็คือต้องรออธิบดีเซ็นอย่างเดียวเขาบอกก็คือคนเดิมคนเดียวนะที่เซ็นเอาพวกเองมาเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนเซ็นเอาเองกลับ
ใช่ไม่คือเซ็นย้ายไปที่อื่นได้ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาพูดเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้ใช่ผมก็อยู่ไปอีกสักพักนึงประมาณตีสี่ก็มีเสียงมาเลยไขกุญแจอ้าวเอง3คนเก็บของพวกผมก็อ้าวได้ย้ายแล้ววันที่รอคอยได้ย้ายนะครับพวกผมก็เก็บของเลยปุ๊บเดินลงมาแล้วมันฟ้ายังมืดอยู่เลยก็เอาพวกผมขึ้นรถ3คนขี่มาเรื่อยๆจนสว่างอ่ะแล้วก็มาทางเส้นพระราม2เหมือนเดิมมาเส้นทางด่วนมาทางพระราม2ผมก็เอ้ยกลับกรุงเทพอีกแล้วผมก็มีความหวังกันเข้ากรุงเทพหรือว่ากลับบ้านอีกแล้วสักพักนึงออกมหาชัยออกสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรเนี่ยไล่มาเรื่อยมาเรื่อยผมก็แม่งไม่ใช่บ้านแล้วเลยพี่กอหรือว่าถ้าตรงไปเขาบินก็คงไม่ใช่เพราะเขาบินน่ะไม่รับแล้วลาดลีก็คงไม่ใช่พอไปถึงแยกวังมะนาวที่จะเลี้ยวไปลาดลีกับเลี้ยวซ้ายลงเพชรไปเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายออกเพชรผมเอาแล้วงานใหญ่แล้วก็ยังไปผมถามก็ไม่บอกนะบอกว่าไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็รู้ผ่านเพชรบุรีก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ผ่านประจวบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อีกพอไปเข้าชุมพรปุ๊บเริ่มเหมือนวนหาทางอ่ะสักพักนึงไปจอดที่เรือนจำจังหวัดชุมพรโอ้โหปลายทางก็น่าจะเป็นเล็กระยองลงที่เรือนจำจังหวัดชุมพรแล้วก็มาอีกมาเรือนจำที่ชุมพรแต่เป็นเรือนจำอำเภอหลังสวนเอาผมลงที่นั่นดิงน่าจะไปที่ระนองครับผมลงไปอีกใช่โอ้โหพอผมลงปุ๊บหัวหน้าคนนั้นก็หยิบแฟ้มขึ้นมาดูแล้วเขาก็บอกว่าประวัติมึงแม่งต้มน้ำเดือดเลยนะคือผมจำได้เลยคำนี้คือประวัติผมมันเยอะไงเขาบอกประวัติมึงนี่ต้มน้ำเดือดเลยนะเขาก็โยนแล้วเขาก็เตะเข้าหน้าผมเลยโอ้โหเตะเข้าหน้าผมก็หงายผมลุกขึ้นมาเขาบอกลุกขึ้นมาผมก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็เตะคราวนี้ผมก็ปิดได้แล้วเขาก็เตะอีกปุ๊บผมก็เลยบอกอะไรหัวหน้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็ทำแบบว่าซื่อๆเซ่อๆเหมือนเดิมเหมือนสไตล์เราใช่จนแบบว่าน่าจะสงสารผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่คือเขาก็หยุดเขาก็เอาผมขึ้นไปขังพอวันรุ่งขึ้นผอแดนเข้ามาเขาก็เรียกผมลงมาเลยเขาก็บอกว่าเอ็งเกเรเหรอผมบอกผมเปล่าส่วนมากก็ไม่ใช่เรื่องผมหรอกแต่ว่าพวกคนในบ้านผมก็ทิ้งไม่ได้หรอกแล้วมาเนี่ยผมก็บอกเขาเขาก็เลยบอกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่นะเอ็งทำตัวดีหัวหน้าจะทำวันลดให้แต่ถ้าเอ็งทำตัวไม่ดียังเกเรอีกหัวหน้าจะส่งเองลง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้โหคืออะไรนราธิวาสปัตตานีอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่า ที่นั่นน่ะพูดภาษากลางไม่ได้เลยคุยไม่รู้เรื่องนะไอ้พวกเองอ่ะเองฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนครับผมก็คิดแล้วใจเราก็อยากกลับบ้านแล้วเพราะเราเริ่มมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้ว uh-huh. ผมก็โอเคครับหัวหน้าผมจะทำตัวดีเขาก็ผมขึ้นไปขังบนซอยแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่ที่เตะผมวันแรกอ่ะเขาก็เดินขึ้นมาเฮ้ยเองเคยอยู่เขาบินมาด้วยเหรอ uh-huh. เขาก็คราวนี้เขามาคุยกับผมดีเลยบอกว่าหัวหน้าก็เคยอยู่เขาบินมาเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมดีเลยนะคราวนี้เขาก็ขังผมแบบว่าน่าจะปีกว่าโอ้โหขังน่าจะปีกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ผมไปเกเรตรงไหนเขาบอกว่ามาที่นี่เลิกเกแต่เขาขังผมไม่ได้ลงระยะเวลามันนานมากเลยครับปีกว่าแต่อยู่สักพักนึงอ่ะเขาก็เหมือนเรียกผมไปทำวันรถเขาทำวันรถให้จริงเนอะแบบว่าเขาพูดจริงทำจริงอ่ะว่าแบบว่าถ้าผมนิ่งผมไม่อะไรเขาทำวันรถให้ผมก็ก็เริ่มทำวันรถแล้วคราวนี้ผมก็มีกำลังใจว่าผมจะได้กลับบ้านแล้วเริ่มเห็นฝั่งนะเริ่มที่เห็นประตูบ้านครับในการที่ทำวันรถแล้วก็คือว่าใกล้จะปล่อยน่าจะขังประมาณปี6ได้มั้งครับแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนเขาบอกว่าวันรถตกเขียนจดหมายบอกแม่เลยอะไรเงี้ยครับครับก็ถึงวันก็กลับบ้านเลยตรงวันเลยใช่ครับเป็นวันที่จำได้ไหมครับวันจำไม่ได้แล้วครับแต่ปีน่าจะตุลาหรือพฤศจิกาปี53นะครับนี่นะสุดท้ายไปปล่อยสักไกลเลยนะใช่ครับไปปล่อยถึงชุมพรแล้วตอนหลังๆนี่คือตอนที่เราขังเนี่ยช่วงปี6เนี่ยความคิดเราเริ่มเปลี่ยนไหมในการที่เฮ้ยคือที่ผ่านมาย้อนคิดไหมในการที่เราย้อนมาคิดก็คือผมคิดว่านี่เราก็ตอนนั้นก็คืออายุน่าจะเกือบ30แล้วอยากออกไปอยู่กับแม่แล้วก็อยากอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราผ่านมาเยอะแล้วในตรงจุดนั้นนะครับ น่าจะออกไปใช้ชีวิตภายนอกได้แล้วเราสูญเสียอิสระนอกมานานแล้วอ่ะแล้วผมอยากจะออกไปอยู่ข้างนอกบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับนี่นะและนี่คือนะครับประวัตินะครับของบอยพาราดอนนะเนื้อเลยนะในวันจำเนี่ยกี่เดือนกี่ปีฮะน่าจะประมาณ8หรือ9ปีนะครับผมโชคดีอย่างนึงคือว่าเวลาผมมีเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ตัดชั้นจับมันย้ายแดนคือให้รีบพ้นไปแค่นั้นเองผมจะมาโดนตัดชั้นประมาณแค่ครั้ง2ครั้งซึ่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าโดนเรื่องอะไรใช่ครับถ้าไม่งั้นผมน่าจะกลับไวกว่านี้แต่ที่สำคัญนะตลอดเวลาที่เกเรมาถ้าเจ้าหน้าที่อ่ะทำเรื่องตัดชั้นบันทึกเนี่ยป่านนี้ก็อาจจะยังไม่ได้กลับน่าจะเป็น10ปีนะผมว่าไม่น่าจะ9ปีนะผมเนี่ยนะผมบอกว่ายังมีความโชคดีปนในความโชคร้ายนะแต่ส่วนมากที่เรื่องไม่ใช่เรื่องของผมเลยเรื่องของเพื่อนกับคนในบ้านด้วยความที่แบบว่าอยู่ด้วยกันและรักกันตลอด9ปีนะในการติดในการใช้ชีวิตข้างในเนี่ยกี่เรือนจำทั้งหมดน่าจะ7นะที่ผมนับคร่าวๆมีไล่ใหม่อีกทีนะก็มีพิเศษมีนวัยหนุ่มคลองเปรมนะ3โคกครับ3โคก4
็เดินจำเขาบินเขาบิน5เดินจำตากลาดี6เดินจำตาดตราด7ชุมพรครับ8ชุมพร8เดือนจำนะ9ปีกับ8เดือนจำเนี่ยขอถามว่าสิ่งที่สูญเสียไปอ่ะในการใช้ชีวิตข้างในเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้าง1เลย1เลยก็อิสรภาพอิสรภาพนะแล้วก็คือแบบว่าครอบครัวแบบชีวิตครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าชีวิตประจำวันของเราอ่ะเราอาจจะไปได้ดีกว่านี่ทำงานทำการดีกว่านี่หรือเปล่าอันนั้นเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือพูดเผื่อไว้ว่าเราอาจจะดีแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเพื่อนแท้หลายคนเพื่อนตายเพื่อนที่ร่วมรบกันมาครับผมซึ่งทุกวันนี้ออกมาก็ยังคบกันอยู่ผมว่าเราผ่านอะไรกันมาข้างในเยอะแล้วเราแบบว่ารู้นิสัยใจคอกันแล้วไม่ว่าเราจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบเราไม่เคยทิ้งกันเลยครับจากหลายคนนะที่พูดมาคือซึ้งใจแทนนะในหลายเหตุการณ์นะผมที่เล่ามานะจากประสบการณ์นะครับที่บอยบรดอนผ่านมาก็อยากจะให้ฝากข้อคิดเตือนกับน้องๆนะที่ชมรายการเราอยู่นะผมที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการที่จะทำผิดหรืออาจจะพลาดพลั้งในวันใดวันหนึ่งอาจจะพลาดพลั้งเข้าไปก็ได้อยากให้บอยเตือนน้องๆที่ดูช่องเราอยู่นะครับฝากน้องๆหน่อยก็จะฝากบอกว่ามันเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแข่งกันเกเรแล้วครับเขาแข่งกันทำมาหากินมากกว่าครับใครที่เกเรก็เลิกเถอะครับทำตัวดีเพื่อพ่อแม่จะได้ไม่เสียใจเราจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆหลายๆอย่างสำหรับผมนะที่ฟังมาผมอยากจะหยิบยกสักเรื่องนึงแล้วกันนะในเรื่องที่แบบว่าบางสิ่งบางอย่างนะบางทีเราอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราหรอกเราไม่ได้เป็นคนหาเรื่องการที่เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันอยู่กันเป็นระบบใช่อยู่กันแบบมีอะไรกันคนนึงเนี่ยคนที่อยู่กินด้วยกันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยซึ่งคุณน่ะคนที่ไปก่อเรื่องเขาโดนย้ายแดนไปแล้วแต่คนที่อยู่ในแดนเนี่ยที่ยังไม่ได้โดนย้ายเนี่ยคนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาก็สามารถมาตามเรื่องกับคนที่อยู่โดยที่เราไม่คิดอะไรก็คือคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณนะในการที่คุณพลาดเข้าไปแล้วคุณไปอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เกเรแต่ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาอะเกเรคุณก็สามารถที่จะโดนแทงโดนกระทืบหรือจะโดนเอี่ยวไปด้วยนี่นะผมบอกว่าการฝากหน่อยนะการใช้ชีวิตอยู่นอกดีที่สุดแล้วไหนๆได้ไหนแล้วนะผมอยากจะรีวิวนะรอยสักหน่อยเพราะว่าเปิดฉาก EP แรกนะก็ที่ไปต่อยช่างสักนะในรูปที่เขาสักนะก็อยากจะถามนะว่ามีรอยสักไหนที่แบบว่าแบบประทับใจนะนอกจากรอยสักแรกอันนั้นอะน่าจะมีไอ้นี้สองขานะครับครับผมเก่งสักให้ขังซอยอยู่ด้วยกันเก่งลายพรางใช่ครับนี่ช่างเก่งลายพรางไม่ธรรมดานะนอกจากจะเอนเตอร์เทนหรือว่าฝีมือในการแสดงหรือการร้องเพลงนะนี่ก็คืออีกงานนึงนะจากตัวบอยพาราดอนนะผมสักกันที่ซอยแดน5ครับขังซอยอยู่ด้วยกันก็คือตอนที่ระเบิดแดน3ออกมาด้วยกันแล้วผมก็บิดจากแดน4มาขังรวมด้วยกันที่แดน5ครับแล้วที่แขนนี่คือแขนนี่สวยมากเลยนะนี่คืองานที่คอนเซปต์อิงนะแททูนะผมเนี่ยอันนี้ก็เก่งครับอ๋อนี่ก็เก่งไรพาโอ้โหอันนี้กี่ปีแล้วฮะผมต้องถามน่าจะประมาณ10กว่าปีครับ10กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยนะอันนี้คือสักให้ตอนผมถามเนี่ยผมดูแล้วดูเส้นอยากดูสีแล้วคือเริ่มจางนะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหฝีมือแบบนี้เลยนะไม่ธรรมดานะถ้าใครอยู่ในเรือนจำจะรู้นะถ้า10กว่าปีที่แล้วย้อนไปแทงได้เท่านี้นะสุดยอดแล้วนะฮะโอ้โหนะกางเกงในมีไหมไม่มีนะแต่ถ้ากางเกงในจริงๆใส่อยู่เอาตอนนี้ทำอะไรอยู่ดีวะผมก็มีสักแล้วก็จับรถมาทำมือสองขายครับบอยสักได้ด้วยนะใช่ครับโอ้โหเนี่ยฮะนี่ก็คืองานสักของพี่บอยพาราดอนของเรานะอ่ะถ้าใครจะติดตามผลงานนะหรือใครอยากจะแบบสนใจขายรถมีรถมาขายติดต่อได้ที่เฟซบอยพาราดอนลายทางครับนี่นะเราจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้นะสำหรับวันนี้นะที่มี EP ดีๆแบบนี้นะก็ขอขอบคุณสถานที่นะผมร้านคอนเซ็ปอิงแทททูนะผมนะร้านสักนะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันนะผมก็อยู่ที่รามอินทรา67นะครับผมหาง่ายนะเพราะว่าเข้ามานิดเดียวครับเข้ามานิดเดียวเองนะเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลยนะครับอยู่หัวมุมพอดีเลยนะใครอยู่แถวนี้ก็มานะงานนี้ทั้งเก่งลายพรางก็มาสักนะบอยบาราดอนก็สักแล้วก็อีกหลายๆคนก็น่าจะพี่ต๊อดเบียร์สิงห์ก็เคยมาสักกับเขานะโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะผมเสื้อ FC กาละครั้ง1นะผมเปิดจองเปิดสั่งซื้อได้แล้วนะครับทักไปที่ข้อความเพจกาละครั้ง1นะบายโคกซิโร่ตัวละ390บาทรวมส่งนะครับผมใครไม่มีหรือว่าเชยนะผมอ่ะสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณพี่บอยบาราดอนนะครับผมที่ให้
ข้อคิดดีๆให้เรื่องราวดีๆนะเล่าเรื่องวิทยาทานดีๆนะให้กับน้องๆได้ฟังกับผมได้ฟังนะสำหรับ EP นี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ EP นี้ผมกับพี่บอยพลดอนขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะขอบคุณบางป่ามากป่าบอกน้องๆหน่อยว่ามี EP พิเศษนะเพราะว่ามีคนบอกหลายคนมากนะบางป่าปล่อยไม่หมดนะ บางป่าเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับนะที่ยังไม่เล่านะครับจะมี EP พิเศษกับเราไหมก็แล้วแต่ทางช่องกันละครั้งหนึ่งครับแต่ต้องคู่บางวานนะครับอ่ะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมา3คนเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาเลยนะเดี๋ยวถ้าเก็บประจันบานครบเดี๋ยวอาจจะเอามาหมดเลยนะโอเคป่ะครับโอเคครับแล้วฝากผลงานหน่อยตอนนี้เป็นไงตั้งแต่ออกช่องกันละครั้งหนึ่งไปฮะก็มีพวกบอกว่าน้ำผึ้งมีพวกขนมก็มีคนมาสั่งแต่น้ำผึ้งตอนนี้เดือน5มันหมดไงครับครับก็ต้องทำตามตรงไปก่อนไม่ใช่กินเล่นก่อนกินเล่นก่อนครับถ้าใครจะสั่งซื้อติดต่อได้ที่จามจุรีอ่อนนุชครับ Facebook จามจุรีอ่อนนุชอ่อนนุชครับนะผมนะโอ้โหนามสกุลมาทั้งซอยเลยนะอ่อนนุช